มีสถานการณ์มาอัปเดตต่อเนื่องกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ทางอิสราเอลได้มีการยืดเวลาให้กับชาวปาเลสไตน์นะคะหรือว่าชาวฮามาสที่อยู่ในฉนวนกาซาอพยพ2ล้านกว่านะคะมีการอพยพออกจากพื้นที่ไม่ว่าจะตอนเหนือและตอนใต้ก็ตามได้ให้เวลา24ชั่วโมงถ้า24ชั่วโมงเนี่ยก็คือ9นาฬิกาของเขาแต่ว่าเป็นบ่ายโมงของเรานะคะตามเวลาท้องถิ่นคือ9โมงเช้าแล้วของเราเนี่ยคือบ่ายโมงแต่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหประชาชาติเนี่ยได้ขอร้องนะคะบอกให้ทางอิสราเอลเนี่ยขยายเวลาไปอีกเนื่องจากว่าจํานวนประชาชนนะคะถ้าเราจะเห็นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะจํานวนเยอะมากทีเดียวนะคะเป็นล้านคนค่ะทุกคนเบียดเสียดยัดเยียดกันเพื่อที่จะออกจากฉนวนกาซาให้ได้นะคะอันนี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนก่อนที่อิสราเอลนั้นจะบุกเข้าไปเป็นการบุกภาคพื้นดินนะคะเพื่อเป็นการกวาดล้างชาวฮามาสให้หมดไปนะคะก็ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะขยายมาอีก6ชั่วโมงนะคะถ้าตามเวลาประเทศไทยเนี่ยก็คือ2ทุ่มที่เรากำลังจัดรายการอยู่ตรงนี้นะคะเดดไลน์ Deadline เต็มที่แล้วค่ะ6ชั่วโมงที่ต่อให้ปัญหาสำคัญก็คือถ้าระยะเวลาที่ต่อให้อีก6ชั่วโมงแบบนี้ยังออกมาไม่หมดแล้วทางอิสราเอลส่งทหารเข้าไปบุกภาคพื้นดินความเสียหายมโหฬารแล้วก็มหาศาลมากทีเดียวนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนชาวฮามาสหรือชาวปาเลสไตน์อยู่ตรงนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะให้ท่านนี้วิเคราะห์ให้เราฟังดีกว่าเพราะว่าตำแหน่งท่านตรงเหลือเกินนะคะให้ท่านเนี่ยวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าอิสราเอลจะคิดยังไงนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมีการตั้งคำถามเยอะทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะที่ทางอิสราเอลนั้นก็ต้องคำนึงถึงด้วยแต่ว่าอิสราเอลก็พูดเหมือนกันนะคะว่าคนของเขาก็ถูกยิงเหมือนกันนะคะแล้วก็รอบนี้ฮามาสก็เป็นคนที่ถล่มเขาก่อนนะคะฉะนั้นเขาจะต้องมีตอบโต้กลับแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เราก็เพิ่งจะสัมภาษณ์อาจารย์สลาวุฒิอาลีไปนะคะอาจารย์ก็พูดเหมือนกันนะว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการทำสงครามกับประชากรที่ต้องเรียกว่าครึ่งโลกทีเดียวค่ะที่ปีแนวคิดทางศาสนาคล้ายๆกันนะคะฉะนั้นเนี่ยการเอื้ออาทรการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทำให้ประสานกันได้ดีที่สุดนะคะคือก็นำไปสู่เรื่องของการเจรจาแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าทางด้านของผู้นำอิสราเอลเขาประกาศมาแล้วนะคะว่าครั้งนี้เขาจะต้องปราบแบบถอนรากถอนโคนนะคะแล้วก็การเข้าไปที่ฉนวนกาซาแบบภาคพื้นดินนะคะวันนี้ต้องติดตามดูกันคืนนี้ค่ะที่เราจะต้องเฝ้าติดตามดูกันว่าปฏิกิริยาของทางอิสราเอลจะเป็นยังไงเขาจะเจอกับดักอะไรหรือเปล่าเพราะว่าชาวฮามาสเขาอยู่มานานฉะนั้นเนี่ยอุโมงค์เขาก็ถึงแม้จะเข้าไปทำลายอาวุธแล้วเนี่ยอุโมงค์เขาก็ไม่รู้ว่ามีอุโมงค์เดียวหรือเปล่านะคะถือว่าเป็นอุโมงค์ลับของเขานะคะเอาละค่ะเราไปติดตามวิเคราะห์สถานการณ์กันนะคะกับพลโทพงศกรรอดชมพูนะคะท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะพลคะสวัสดีครับดีครับตอนนี้ต้องอัปเดตกันเป็นนาทีต่อนาทีเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลาเส้นตายแล้วจริงๆนะคุณงสกรค่ะเพราะว่าหลังจากที่เขาขยายเวลาให้เป็นบ่ายโมงของเขาอะค่ะในท้องถิ่นเราท้องถิ่นแล้วก็คือทางสหประชาชาติแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าขอให้ยืดอีกได้ไหมเพราะว่าอพยพกันไม่ทันเลยค่ะเขาเลยยืดมาอีก6ชั่วโมง6ชั่วโมงปุ๊บเนี่ยตอนนี้2ทุ่มเนี่ยเดดไลน์แล้วค่ะจบแล้วค่ะไม่มีแล้วจากนี้ไปก็คือจะเป็นการลุยภาคพื้นดินแล้วคุณพงศกรประเมินสถานการณ์ยังไงคะในแง่ของผู้ที่เคยดูเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงของแห่งชาติมาค่ะคือปัญหาคือต้องมองภาพต้องปูภาพก่อนว่าเมื่อเกิดการโจมตีของกลุ่มฮามาสเนี่ยนะครับทางฝ่ายเรียกว่าโลกมุสลิมเนี่ยเขาแยกเป็นสองฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งก็มีทางอิหร่านเนี่ยเขาเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับแล้วก็จะมีข้างบนคือเลบานอนกับทางซีเรียใช่ไหมที่ตอนนี้ก็ขึ้นพึ่มทำท่าว่าจะมีการยิงแล้วก็มีการบุกเข้ามานิดๆหน่อยๆนะครับอิสราเอลเขาก็ป้องกันไปนี่คือสายเรียกว่าเป็นสายชีอะนะก็คือนิกายชีอะล้วนๆฮามาสเนี่ยที่จริงเป็นซุนนีก็อยู่กับกลุ่มโลกอาหรับนะแต่ว่าเขาหุนแรงก็เลยรับการดูแลหรือสนับสนุนจากทางอิหร่านนะครับแล้วก็มีคลิปของการควบคุมนักรบฮามาสเนี่ยตอนที่จะเปิดกำแพงที่จะให้รถขาววิ่งออกมาได้เนี่ยนะครับรถขาวที่ออกมาก่อเหตุเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นผู้ควบคุมเป็นชาวรัสเซียก็เชื่อว่าเป็นครูฝึกชาวรัสเซียนะครับที่จะมาช่วยฝึกช่วยอะไรต่างๆนะครับตอนนั้นก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการจับกลุ่มกันของโลกตะวันออกโลกตะวันตก
โลกตะวันออกก็มีรัสเซียอิหร่านอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ทางตะวันตกก็จะเป็นทางอิสราเอลแหละแล้วก็ทางยุโรปแล้วก็ทางสหรัฐอเมริกานี่มันภาพมันเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้โลกอาหรับทำยังไงโลกอาหรับเนี่ยในชั้นต้นเนี่ยเขาเห็นการกระทำของฮามาสเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนค่อนข้างร้ายแรงมากนะครับแล้วก็มีการสังหารหลายคนนะครับเด็กก็ไม่เว้นนะครับคนพลเรือนปราศจากอาวุธก็ไม่เว้นในขณะที่ทางผมเชื่อว่านักวันแรกเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าพูดผิดไปเลยนะก็คือเรียกว่าโฆษกของกลุ่มฮามาสเองที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันก็บอกเราไม่มีการโจมตีพลเรือนแล้วทางอิหร่านผมก็ว่าเขาก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะอยากให้ออกมาหรือทางรัสเซียอยากให้ออกมาเพื่อที่จะอย่างที่ทางสหรัฐก็ตั้งข้อสงสัยไว้ว่าจะเป็นการเบี่ยงเบนพยายามให้สหรัฐเนี่ยต้องมารับศึกสองด้านก็คือมาดูยูเครนแล้วก็มาดูอิสราเอลจะทำให้ทรัพยากรที่ส่งไปยูเครนลดลงหรือเปล่าอันนี้ก็คือความคิดของทางสหรัฐก็ตั้งข้อสังเกตไปแล้วก็หลังจากเห็นครูฝึกมาอยู่ในฮามาสด้วยก็เลยมั่นใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับแต่โลกอาหรับเนี่ยก็เป็นซุนนีนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยคือซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีทีท่าว่าจะเรียกว่าจะมีความสัมพันธ์ทางการทูต กับอิสราเอลนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับกลุ่มก่อการร้ายเพราะถ้าเกิดไม่มีโลกอาหรับหนุนหลังเนี่ยมากพอเนี่ยกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยจะขยับตัวหรือทำอะไรลำบากมากจะถูกโดดเดี่ยวดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ทำเรื่องนี้มาก็อาจจะทางนึงอาจจะดูช่วยรัสเซียบ้างนะครับอีกทางนึงก็คือต้องการให้ทุกคนเห็นว่าเขามีตัวตนแล้วก็การก่อการร้ายเนี่ยยังมีความสำคัญอยู่แล้วก็จำเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดการปะทะกับอิสราเอลแน่นะครับทีนี้บังเอิญว่าการที่เขาทำเกินเลยไปเนี่ยมันทำให้ทางตะวันตกอะไรต่างๆหรือคนทั่วโลกเนี่ยเห็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็เลยหันไปเข้าข้างอิสราเอลเป็นส่วนใหญ่นะเขาก็เลยถูกจำกัดวงลงทีนี้ก็มาถึงคำถามเราแล้วพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอิสราเอลจะเดินเกมอย่างไรที่ยังรักษาเรียกว่าความชอบธรรมของตัวเองได้อยู่นะในเรื่องของการที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าดำเนินการลงไปในลักษณะที่ว่าอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเรียกอย่างที่ทางกูเตเรสเขาก็พูดนะฮะสหประชาชาติก็บอกว่าขอให้ทำตามขั้นตอนของดูแลด้านสิทธิมนุษยชนนะครับทางวิกเก็ตก็บอกเลยชัดเจนว่าไม่ว่าอิสราเอลจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องระมัดระวังกฎการปะทะหรือว่ากฎแห่งสงครามนะตัวของเลขาของนาโต้ก็เลยบอกว่าอิสราเอลก็ขอให้ทำตามสัดส่วนก็คือว่าอย่าให้มันเกินเลยไปก็คือถ้าศัตรูมีแค่ปืนแล้วก็มีปืนอย่าให้มันสูงไปมากเกินไปอะไรนี้เป็นต้นนะครับนี่คือวิธีการคิดดังนั้นก็จึงเกิดสิ่งที่เราพบอยู่ตอนนี้ก็คืออิสราเอลบอกให้ถอยที่ว่าถอยเนี่ยก็คือบอกว่าใครที่อยู่เนี่ยคือฮามาสนะครับแล้วก็ประชาชนที่เป็นปาเลสไตน์เนี่ยให้ถอยไปคุณไม่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริสุทธิ์ถอยออกไปนะครับแต่ปัญหามันก็อยู่2เรื่องนะเรื่องแรกก็คือว่าคุณปิดทางออกเพราะคุณก็ไม่อยากให้มาสหนีไปใช่ไหมคุณปิดทางออกไอ้ที่ทางอียิปต์เนี่ยนะครับอีกทางนึงก็คือการที่จะย้ายคนทีเดียวเนี่ยภายใน24ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปได้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แม้จะต่อย6ชั่วโมงก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับทีนี้อิสราเอลจะทำยังไงนะที่จะรักษาเรียกสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมนี้ไว้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากถ้าอิสราเอลรักษาสิ่งนี้ไว้ไม่ได้นะครับสิ่งที่อิสราเอลได้เปรียบในช่วงแรกที่ผ่านมาเนี่ยจะสูญเสียไปเลยนะครับแล้วทางกลุ่มโลกอาหรับเนี่ยบางส่วนอาจจะเห็นว่าการที่มามีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิสราเอลเนี่ยไม่มีประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันกำลังจะสงบแล้วคือโลกอาหรับทั้งหมดเนี่ยพยายามที่จะเรียกว่าเขาเรียกว่ารู้จักอิสราเอลคือยอมรับการมีอยู่ของอิสราเอลซึ่งเดิมนี่เขาก็ถือว่าไม่มีตัวตนนะแต่เดี๋ยวเขาจะยอมรับว่ามีแล้วจะเริ่มเปิดสถานทูตต่อกันแล้วมันจะจบแล้วปัญหาตอนออกกลางที่มีการก่อการร้ายมาเป็นหลายสิบปีเนี่ยมันจะเรียกว่าเกือบจบอะเหลือจะเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาประเทศไปเพราะว่าทางตอนออกกลางนี่น้ำมันเริ่มหมดแล้วเขาเตรียมตัวต้องทำการผลิตแบบของประเทศปกติต้องเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้ต้องทำการค้าการขายปกตินี่แหละแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆถ้าเกิดยังส่งออกเรื่องก่อการร้ายอยู่เนี่ยหรือมีความขัดแย้งกันระหว่างประเทศเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองทรัพยากรจนตัวเองตั้งตัวไม่ทันนี่คือภาพใหญ่ๆในภูมิภาคนี้นะครับตอนนั้นก็มาถึงจุดที่เราจะต้องดูแล้วครับว่าอิสราเอลจะตัดใจยังไงนะแต่ผมยังเชื่อว่าสิ่งที่นานาชาติพยายามจะทำคือบอกอิสราเอลซ้ำๆนะครับเพื่อจะรักษาความชอบธรรมตรงนี้เอาไว้ว่าคุณต้องระมัดระวังเรื่องสิทธิมนุษยชนให้มากนะครับเหมือนกับที่หลายฝ่ายก็พูดกันนะครับก็คื
โคฟีอันนันเนี่ยท่านเป็นเลขาสหประชาชาติเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านพูดไว้เสมอนะครับว่าเรื่องความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชนเนี่ยสามเรื่องนี้ต้องไปด้วยกันนะเราจะมองปัญหาความมั่นคงคือว่าเขามารังแกเราหรือต้องไปบุกเขาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับต้องดูสามเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับมันถึงจะได้สมดุลในการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาตินะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าจัดการดีๆเนี่ยเพราะว่าปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็มีที่อยู่แล้วใช่ไหมอยู่ที่เวสต์แบงก์มีที่อยู่อยู่แล้วอิสราเอลก็มีที่ทางตัวเองอยู่แล้วบังเอิญไม่พอใจทั้งคู่ไงทั้งคู่อยากจะไปได้มากกว่านี้มันถึงได้ทะเลาะกันเอ๊ะเราหยุดได้ไหมล่ะเอาแค่นี้เท่าที่มีเนี่ยแล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกันได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ทั้งอิสราเอลและทั้งปาเลสไตน์ต้องคิดแล้วเพราะปาเลสไตน์เองเนี่ยแม้แต่เวลานี้เองแทบจะไม่มีการขึ้นปาเลสไตน์ที่ผมว่านี่ก็คือปาเลสไตน์สายฟาต้านะสายที่เวสต์แบงก์เนี่ยเขาไม่มีการเคลื่อนไหวด้านก่อการร้ายเขาเดินทางสันติแบบ PLO แบบของยัสเซอร์อาราฟัตเดินแนวทางสันติพึ่งพาสหประชาชาตินะครับแต่ฮามาสเนี่ยกับฮิซบอลลาห์เนี่ยเขาแตกตัวออกไปเพราะเห็นว่าวิธีการนี้ไม่สอบตอบสนองความต้องการของเขานะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝ่ายสันติเนี่ยมันเยอะมากพอเนี่ยกลุ่มก่อการร้ายเหลือน้อยลงในสังคมมันก็จะบีบให้คุณต้องอยู่ในที่ในทางเหมือนกับว่าในบ้านเรานี่มีโจรชุกชุมอ่ะก็ต้องค่อยๆคุยเรียกมาคุยทีคนแล้วถ้าเขาเปลี่ยนนิสัยหรือว่าพวกติดยาเนี่ยเป็นต้นไม่ต้องโจรอ่ะผู้ติดยาเนี่ยก็มาเปลี่ยนนิสัยแล้วก็ไปหาอาชีพดีๆกินไอ้หาอาชีพดีๆเนี่ยทำหากินซะเขาก็จะลดการไปทำร้ายคนอื่นหรือว่าต้องเอาเงินไปซื้อยาอย่างนี้เป็นต้นคือวิธีการคิดของทั้งโลกอาหรับของอิสราเอลแล้วก็ของทางตะวันตกนะฮะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์มันมีทางสองแพร่งนะครับจะเดินทางซ้ายหรือทางขวาจะไปทางสันติไหมหรือจะไปเริ่มการก่อการร้ายอีกสักรอบหนึ่งหรือการปะทะระหว่างโลกอาหรับกับโลกทางตะวันตกอีกรอบซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลถ้าจะกังวลก็กังวลเรื่องนี้แหละครับค่ะแต่ถ้าครั้งนี้เนี่ยมั่นใจได้แค่ไหนคะว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้คือเข้าไปกวาดล้างกระบวนการที่อยู่ในฉนวนกาซาพูดง่ายๆก็คือว่ากลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใช้ว่ากลุ่มติดอาวุธละกันนะคะกลุ่มติดอาวุธเนี่ยเขาก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันนะคะมูสกรค่ะถ้าครั้งนี้เนี่ยทางอิสราเอลเนี่ยตัดสินใจบอกอ่ะไม่บุกละภาคพื้นดินแล้วทางออกจะเป็นยังไงคะก็คือยืดเวลาไปอีกให้มีการอพยพออกจากฉนวนกาซาแล้วค่อยๆเข้าไปทางภาคพื้นดินอย่างนั้นเหรอคะคือความตั้งใจของอิสราเอลเนี่ยก็คือเขาต้องการที่จะเขาเรียกว่าเอาหนามเขาเรียกว่าเอาก้างที่ติดคอฉนวนกาซาเป็นอะไรที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาเข้ามานานแล้วนะครับแล้วก็ใช้ความรุนแรงผมเชื่อว่าอันนี้ผมเชื่อผมเองนะก็แต่อาจจะมีคำเขาเรียกว่าคำอ้างอิงไปได้กับทางการพูดของเนทันยาฮูเขาบอกว่าต้องเอาออกให้หมดแปลว่าพื้นที่เนี่ยจะไม่มีชาวปาเลสไตน์อยู่แน่ๆคือเป้าหมายเขาแต่ทำได้แค่ไหนอีกเรื่องนะถ้าจะทำอย่างนี้ได้ก็คือเหมือนกับที่เขาพยายามให้อพยพไปทางใต้เนี่ยเขาก็จะรุกคืบไปเรื่อยๆตั้งแต่ทางเหนือสุดท้ายเนี่ยก็จะเปิดทางออกให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยออกไปที่อื่นปัญหาคือชาวปาเลสไตน์จะอยู่ที่ไหนเพราะว่าชาวปาเลสไตน์ส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ชาวปาเลสไตน์ที่เวสต์แบงก์ก็ไม่รับนะครับอิสราเอลเนี่ยเคยคุยกับทางปาเลสไตน์ที่อยู่ที่เวสต์แบงก์เนี่ยนะครับบอกว่ากลุ่มฟาต้าเนี่ยว่าจะรับทางนี้ไหมกลุ่มฮามาสเนี่ยก็บอกไม่รับเป็นคนละความคิดกันมันไปด้วยกันไม่ได้นะดังนั้นมันจะต้องคิดว่าจะทำยังไงแต่สหประชาชาติคงจะต้องเข้ามาเทคโอเวอร์ตรงนี้ก็คือมาดูแลตรงนี้ที่จะให้มีค่ายผู้ลี้ภัยต่างเพื่อจะให้คนประชาชนเรา2ล้าน 2.3 ล้านคนในปลอดภัยไว้ก่อนนะอันนี้แล้วค่อยว่ากันซึ่งผมคิดว่าถ้าตกลงกันดีๆนะก็คือทางกลุ่มเนี่ยตกลงใจที่จะไม่ใช้ความรุนแรงอีกต่อไปเลยนะคือตกลงใจชัดเจนเนี่ยผมว่าอยู่ได้นะก็แล้วก็ย้ายไปอยู่กับที่ทางฟาต้าต้องให้ทางกลุ่มฟาต้าเนี่ยเขายอมรับด้วยซึ่งมันค่อนข้างยากอยู่เป็นปาเลสไตน์ด้วยกันเนี่ยนะแต่เขาไม่รับอียิปต์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอียิปต์ไม่เอาเลยจอร์แดนนี่ไม่ต้องเลยเพราะจอร์แดนนี่กษัตริย์ก็เคยโดนโจมโดยรอบประชาชนโดยปาเลสไตน์อยู่แล้วตอนนั้นเขาไม่เอาอยู่แล้วดังนั้นรอบนี้ไม่มีที่สำหรับคนเหล่านี้อยู่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะทีนี้วิธีการบุกของอิสราเอลเนี่ยถ้าเป็นการบุกภาคพื้นดินโดยสุ่ม4สุ่ม5คือรีบบุกเลยนะครับจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากซึ่งผมก็คิดว่าตอนนี้เขาเริ่มคิดแล้วตอนแรกอาจจะร้อนหน่อยตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่าเราขอจังหวะนี้หน่อยได้ไหมดึงสักนิดนึงแล้วถ้าเขาฟังสหประชาชาติหรือฟังทางสหรัฐเนี่ยว่าดึงเวลาเนี่ยแสดงว่าเขาก็เริ่มระมัดระวังผมเชื่อว่าเขาจะพยายามรักษาความชอบธรรมตรงนี้โดยการบุกไปช้าๆค่อยๆบุกแล้วก็ให้เวลาทางฝั่งเนี้ยค่อยๆถอยค่อยๆถอยถ้าทำนี้ได้เนี่ยผู้เสียชีวิตจะน้อยหรือว่าการพลาดไปโดนกันจะน้อยแล้วผมถามง่ายๆนะครับคุณรู้ได้ไงว่าใครคือฮามาสปาเลสไตน์ 2.3 ล้านคนคุณรู้ได้ไงเขามีป้ายติดหรือเปล่า
ไม่มีไม่รู้ใครเป็นใครใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่จะทำดีสุดก็คือค่อยๆยึดพื้นที่แล้วก็เอาออกให้หมดแล้วก็ไปคัดกรองตรงนั้นเพราะว่าทางอิสราเอลนี่ก็มีข่าวกรองอยู่ว่าใครเป็นฮามาสใครว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยเขามีชื่ออยู่แล้วมีหน้ามีตาอยู่แล้วก็ไปว่าตรงนั้นไอ้วิธีการเนี่ยจะทำให้ปลอดภัยทุกฝ่ายแล้วก็การสูญเสียจะน้อยที่สุดเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมนุษย์ไม่ควรจะฆ่ามนุษย์ด้วยกันนะถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงจริงๆหรือไม่ถูกโจมตีก่อนนะแต่ว่าหลังจากที่เขาโจมตีมาอิสราเอลต้องเอาคืนอ่ะไม่เป็นไรแต่เอาคืนเนี่ยต้องเอาคืนในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่าให้มันเกินไปนะครับค่ะแต่อย่างที่คุณพงศกรบอกนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าใครเป็นฮามาสหรือว่าใครเป็นกลุ่มติดอาวุธบ้างเพราะว่าปะปนอยู่ในนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อิสราเอลเขาไม่สามารถที่จะทำให้หมดไปได้ก็คือการที่เขาจะไม่มีพูดง่ายๆคือกลุ่มติดอาวุธอย่างนี้แหละที่จะคอยกลับมาอีกรอบนึงอาจจะมีความขัดแย้งหรือว่าโจมตีเขาอีกรอบนึงก็ได้นะคะฉะนั้นการตัดสินใจใช่ไหมคะการตัดสินใจตรงนี้เขาจะตัดสินใจด้วยการแบบทางคุณเบนจามินเนทูยาฮูท่านก็บอกนะคะบอกว่าท่านจะเหมือนประมาณว่าถอนรากถอนโคนเลยนะคะหรือนั่นเป็นแค่คำขู่ฮะคุณมงคลมันไม่ขู่ไม่ขู่มองในความเห็นของผมนะไม่ขู่เพราะว่าอิสราเอลเนี่ยเคยหลายรอบแล้วเคยไปอยู่ในกาซาเนี่ยเคยปกครองแล้วนะแล้วก็โดนก่ออันร้ายจนอยู่ไม่ได้ต้องถอยกลับมาเคยไปเลบานอนเมื่อไม่นานนี้ก็ไปฮิซบอลลาห์เนี่ยแหละก็โดนอีกแล้วก็ถอยกลับมาสิ้นเปลืองทรัพยากรมากดังนั้นผมเชื่อว่าวิธีการของเขาคือไม่ให้คนเหลือคนอยู่ในฉนวนกาซานี่ทางออกที่ดีสุดนี่มองในแง่การทหารนะวิธีการอันนี้ปวดไปหน่อยแต่มันในความจำเป็นในด้านการทหารต้องออกไปแต่จะไปที่ไหนเนี่ยคุยกันแล้วผมคิดว่าดีที่สุดก็คือกลับไปที่ทางเวสต์แบงค์นะถึงแม้จะใกล้เมืองหลวงของอิสราเอลก็ตามเนี่ยแต่ทางกลุ่มฟาตาเองเนี่ยเขาจะพยายามพัฒนาให้เป็นเรื่องสันติแล้วก็เป็นการคบกันระหว่างรัฐต่อรัฐนะทางอิสราเอลเองก็จะต้องเลิกความคิดที่จะไปบุกเยรูซาเล็มตะวันออกด้วยคุณก็ต้องเลิกด้วยแล้วต่างคนต่างอยู่ด้วยกันนี่ต้องคุยอีกรอบนึงซึ่งเกินขอบเขตที่เราคุยกันนะแต่ว่ามันเกินภาพรวมว่าวิธีการที่คุณเนทันยาฮูพูดเนี่ยชัดเจนว่าต้องเอาออกให้หมดนะเดิมถ้าพูดอย่างโหดหน่อยก็คือฆ่าให้หมดนะซึ่งเกินไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะมันต้องมันทำไม่ได้แต่ว่ากวาดออกให้หมดให้มันโล่งเนี่ยเป็นไปได้สุดก็ไปคัดกรองเอาแล้วก็บอกเนี่ยจับได้เยอะแล้วฮามาสมีกี่คนจับได้หมดแล้วอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับผมคิดว่าคงจะไม่ไกลกว่านี้จะไปเที่ยวไล่ยิงคนทรงเดชคงไม่ได้หรอกเพราะมันจะเสียความชอบธรรมแล้วสุดท้ายเนี่ยความสงบที่อิสราเอลคนชาวยิวในโลกเนี่ยจะได้รับเนี่ยมันจะสูญเสียไปเพราะตอนนี้เป็นจุดที่ว่ากำลังจะเกิดสันติภาพแล้วนะครับใกล้มากเต็มทีแล้วครับแต่ว่าพันธมิตรของเขาอย่างซีเรียที่ก็ไปยิงสนามบินเขาเลบานอนนี่ก็คือไปยิงปืนใหญ่ใส่เขานะคะทางเลบานอนแล้วก็ไปถูกกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ก็บอกแล้วนะคะบอกว่าประณามการกระทำในครั้งนี้คุณพงศกรมองว่าอันนี้มันจะทำให้สร้างแรงกระเพื่อมไหมคะที่ทำให้กลุ่มที่เป็นเหมือนเขาเห็นด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเดียวกันที่มีความคิดเห็นตรงกันเนี่ยจะเข้ามาร่วมในสงครามครั้งนี้ค่ะก็เรียนไว้แต่แรกแล้วนะครับว่าอิหร่านเนี่ยไม่ใช่กลุ่มอาหรับไม่ใช่อิหร่านเป็นคนละพวกกันนะคนละนิกายศาสนาอันนี้เป็นชีอะห์ทั้งนั้นเลยฮิซบอลลาห์นะครับแล้วก็ทางซีเรียก็อัสซาดตรงนั้นที่เป็นชีอะห์ประชาชนเนี่ยเขาเป็นซุนนีนะถ้าเกิดเรียกว่าปิดอำนาจซะก็หมดแล้วอ่ะชีอะห์ก็หมดนะแต่ว่าอิหร่านไม่ยอมอิหร่านก็ช่วยเต็มที่นะครับแล้วตัวในเลบานอนเองเนี่ยก็มีการแบ่งสัดส่วนในการใช้อำนาจร่วมกันเนี่ยก็มีทั้งชาวคริสซุนนีแล้วก็ชีอะห์แบ่งอำนาจกันนะครับส่วนฮิซบอลลาห์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นชีอะห์ที่เป็นทหารบ้านนะอยู่ข้างล่างแต่ก็มีอาวุธต่างๆเยอะแยะเป็นหมดนะครับก็มาจากอิหร่านก็มาฝึกโอโรมันทีนี้กลุ่มอาหรับเนี่ยจะไปร่วมมือกับอิหร่านเป็นไปได้ยากครับมันคนละความรู้สึกกันคนละฝักคนละฝ่ายกันดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่องทางที่อิสราเอลเนี่ยจะพยายามคบกับทางกลุ่มประเทศอาหรับนะอย่างตอนปัจจุบันก็จอร์แดนอียิปต์เนี่ยชัดเจนอยู่แล้วก็เหลือแต่ซาอุเนี่ยจะมาหรือกาตาร์จะมาอะไรต่างเยเมนก็ปล่อยไปก่อนเนี่ยถ้าส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสันติภาพในออกกลางจะมีส่วนอิหร่านก็จะถูกลอยแพซีเรียก็จะถูกลอยแพนะครับเลบานอนก็จะถูกลอยแพนะครับโดยถือว่าเป็นคนละกลุ่มกันแล้วค่อยไปคุยกันอีกทีแต่วิธีการที่จะที่มันเกี่ยวข้องกับฮามาสจริงๆคือฮามาสจะเป็นซุนนีอยู่นะครับถ้าเขาโดนสังหารเยอะเนี่ยคนที่เป็นนิกายซุนนีซึ่งเป็นกลุ่มประเทศอาหรับส่วนใหญ่เนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้ตรงนี้ต่างหากที่อิสราเอลต้องคิดให้หนักครับ
ค่ะก็เป็นกลุ่มที่มีฐานะทางการเงินทั้งนั้นเลยนะคะที่สามารถจะรวมตัวกันได้เนี่ยนะคะก็ใช่ครับเพราะว่ากลุ่มอาหรับตอนนี้จริงๆเนี่ยกลุ่มอาหรับตอนนี้มีฐานะดีมากแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเขาอยากได้สันติภาพมากแล้วก็ต้องพูดถึงประเทศหนึ่งที่มีเขาเรียกว่ามีบทบาทมากจนแต่เราไม่ค่อยมีข่าวคือจีนจีนอยากจะไปลงทุนที่ตะวันออกกลางมันเป็นเหมือนกับเป็นบลูโอเชียนอะในภาษาการเงินนะภาษาการเงินต้องบลูโอเชียนเลยเป็นที่ที่เขาอยากไปมากแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มอาหรับตอนนั้นจีนเนี่ยเห็นตรงนี้เป็นเหมือนเป็นกลุ่มทองเลยที่จะลงไปเพราะว่าคนกลุ่มอาหรับมีเงินแต่ว่าเขาเรียกว่าทําธุรกิจต้องให้เก่งอ่ะต้องมีคนมาช่วยทําอันนี้ก็จะไปช่วยกันแล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันได้แต่น้ำมันจะหมดแล้วไงเขาต้องเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีกรรมในจัดการเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนถึงจุดที่เขาสามารถจะยืนด้วยวิธีการผลิตปกติได้อันนี้จีนจะไปอาสาช่วยแล้วจีนก็ไม่ต้องการให้มีก็เรียกว่ามีความไม่สงบเพราะว่าเขาจะเข้าไปไม่ได้ไงถ้าเกิดมีความไม่สงบขึ้นก็จะมีต่างฝ่ายต่างเข้ามากันเต็มไปหมดมันก็ไม่มีที่ทางให้กับจีนเขานั่นก็เป็นวิธีการที่ก็ต้องเป็นอีกตัวแปรหรือตัวแสดงที่เราไม่ค่อยพูดถึงกันครับค่ะแต่น้องสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้คือกลุ่มอาหรับที่เป็นประเทศที่มีฐานะแล้วก็คือขายน้ำมันเนี่ยจะมีฐานะเนี่ยก็ไม่ฟังดูเหมือนว่าก็ชอบความสงบนะคะทีนี้กลุ่มที่ติดอาวุธเหล่านี้เนี่ยก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันนะเขาได้รับเงินสนับสนุนมาจากไหนที่เขาสามารถจะมีอาวุธได้ขนาดนี้แล้วก็คือแบบรวมตัวกันได้แข็งแกร่งขนาดนี้ค่ะอิหร่านก็มีน้ำมันนะฮะถึงแม้จะขายใครไม่ได้ก็ตามเนี่ยเขาก็ยังมีเงินมีทองเขาอยู่คือชัดเจนว่าฮามาสกับฮิซบอลเลาะห์ได้รับเงินสนับสนุนโดยตรงเลยจากอิหร่านส่วนอาวุธเนี่ยมาจากรัสเซียอันนี้ก็เป็นสายออกนั่นแหละนะฮะก็เราก็ไม่ว่ากันหรอกมันเป็นวิธีการที่ก็สู้ทางตะวันตกนะครับโดยเอาอิสราเอลเนี่ยเป็นพ็อกซี่ก็คือเป็นเป้าหมายขั้นต้นว่าเนี่ยเราสู้กับฝ่ายตะวันตกเขาโดยเอาอิสราเอลเนี่ยเป็นเป้าหมายก็เป็นวิธีการคิดของเขานะครับซึ่งมันไม่เข้ากับฝ่ายประเทศกลุ่มอาหรับที่เขามีทรัพยากรมากเขาอยากต้องการสันติภาพเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ตัวของทางเวสต์แบงค์หรือทางปาเลสไตน์ที่อยู่ฝั่งเวสต์แบงค์เนี่ยเขาก็อยากพวกกลุ่มฟาต้าเนี่ยเขาอยากได้ความสงบเหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะรับการสนับสนุนจากรัสเซียก็ตามแต่เขาก็ไปคุยกับรัสเซียบอกเราต้องการความสงบนะเนี่ยเขาบินไปแล้วก็กลับมาเนี่ยคือต้องการความสงบต้องการให้มันทุกอย่างยุติลงไปแล้วก็เชื่อว่าจริงๆมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะไปไกลขนาดนี้นะมันเกิดจากการที่นักรบเนี่ยไม่ได้รับการสอนให้เข้าใจจริงๆว่าเราไม่ควรทำเรื่องอะไรบ้างมันก็เลยบานปลายก็เลยไปกันใหญ่เลยทีนี้ก็เลยเกิดเหมือนจะเป็นใกล้จะเป็นโศกนาฏกรรมซึ่งผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงๆเพราะถ้าเกิดมีการเสียชีวิตเลยจำนวนมากเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมโลกยุคศตวรรษที่21นี้นะมันเกินไปครับเมื่อสักครู่นี้คุณมูสกรพูดถึงเกี่ยวกับว่ามีการตั้งข้อสังเกตครั้งนี้เนี่ยหรือว่าจะช่วยรัสเซียคะเพราะยังไงสหรัฐอเมริกาถ้าเข้ามาช่วยเหลือทางอิสราเอลเนี่ยก็อาจจะทำให้การช่วยเหลือทางฝั่งยูเครนเนี่ยอ่อนแอลงก็เป็นเหตุให้รัฐเขาประกาศเมื่อวานนี้นะครับบอกผมมีของพอสนับสนุนทั้งยูเครนแล้วก็ทั้งอิสราเอลนี่แปลว่ารู้ไตกันสองฝ่ายนี้รู้กันชัดเจนนะไอ้เรื่องนี้เราไม่ใครเขาบอกเรานะแต่เราต้องดูจากที่เขาแถลงกันเราก็จะรู้ว่ามันใช่ละสองฝ่ายเขาคำรับกันอย่างนี้เราก็เห็นชัดภาพชัดทางปูตินเขาวันแรกเลยเขาออกมาเลยบอกว่าเนี่ยนะทำไมไปสนใจแต่เรื่องของยูเครนทำไมไม่สนใจเรื่องปัญหาตะวันออกกลางอ้าวปูตินออกมาเร็วไปหน่อยออกช้าสัก 2-3 วันยังพอเชื่อนี่คุณบอกวันแรกคุณเล่นเลยเนี่ยแสดงว่าคุณคิดอยู่ในใจใช่ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องขำๆมันนะแต่ว่าเราก็เก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วก็พูดไปสักพักสหรัฐออกมาออกแล้วใช่แล้วสุดท้ายก็เลยออกมาก็จริงกันหมดเลยนะครับรวมทั้งมีจับได้เรื่องครูฝึกก็เพิ่งเจอเมื่อวานนี้ครูฝึกของรัสเซียเป็นคนคุมพวกฮามาสออกมาเดือดการอันนี้มันก็เรียบร้อยหมดทุกอย่างก็ตรงกับที่จิ๊กซอว์เขาวางกันไว้ครับอ๋อค่ะนั้นถ้าเรามองเห็นจิ๊กซอตรงนี้แล้วเนี่ยประเมินได้ไหมคะคุณสกรคะว่าแนวโน้มจะจบแบบไหนคะเพราะว่าจริงๆรัสเซียกับยูเครนเนี่ยตอนแรกเนี่ยรัสเซียเขาก็เหมือนว่าเขาจะดิดนิ้วทีเดียวก็คือจัดการได้หมดนะคะแต่กลายเป็นว่ายืดเยื้อมาก็เกือบจะ2ปีแล้วนะคะทีนี้กรณีของฮามาสกับทางอิสราเอลเนี่ยคุณพงศกรประเมินว่าน่าจะจบเร็วหรือน่าจะยืดเยื้อคะวิธีการมันมี2แบบนะเป็นการรบเนี่ยมันมีการรบด้วยกําลังตามแบบที่เราเจอรัสเซียกับยูเครนใช้กําลังรบตามแบบอีกแบบนึงคือการก่อการร้ายนะครับซึ่งเค้าเรียกว่าการรบแบบจรยุทธ์ซึ่งยูเครนใช้ในช่วงแรกเพราะเค้าอาวุธไม่พอเค้าก็ใช้รอบยิงรอบแรงต่างจนรัสเซียเนี่ยเป๋พอรัสเซียเป๋แล้วก็ชิงอาวุธมาชิงอาวุธเสร็จแล้วได้การช่วยเหลือจากตะวันตกเค้าก็มีอาวุธเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนเนี้ย
กลายเป็นว่ายูเครนมีวุฒิเหนือรัสเซียนิดหน่อยละอีกตัวอย่างเนี่ยคือเขาเรียกว่าสงครามผ่านทางคือเริ่มจากไม่มีไปกระทั่งมีนะครับในกรณีของฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยต่างกันมากลิบลับเลยนะครับเพราะว่าฮามาสเนี่ยเป็นหมวดหน่วยจรวดอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีวุฒิหนักแม้แต่จรวดนี่ก็ไม่ใช่จรวดนำวิถีนะเป็นจรวดธรรมดาไม่เรียกว่าขีปนาวุธเพราะขีปนาวุธต้องมีการนำวิถีตัวเองยิงไปนี่ก็มันก็จะสเปะสปะไปเรื่อยนะดังนั้นเนี่ยการจะยิงใส่กำลังทหารของอิสราเอลเป็นไปไม่ได้เลยแล้วเขาก็มีไอออนโดมิกที่จะยิงสกัดด้วยดังนั้นเนี่ยโอกาสสู้ยากมากรวมทั้งตัวอิสราเอลก็คลออากาศอีกทั้งโดรนทั้งเครื่องบินเนี่ยไม่มีทางสู้เลยนอกจากที่จะทำจรยุทธ์ก็คือรอบยิงรอบทำลายแล้วก็หายตัวไปแต่สิ่งที่มันน่ากังวลก็คือว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแม้ว่าจะอบรบพลเรือนไปแล้วเนี่ยในตัวตึกต่างๆเนี่ยเราถ้าคุณนวรัตน์ดูในภาพของไอ้ชนวนกาซาเนี่ยเราเห็นว่าตึกนี่มันถี่ยิบเลยนะช่องทางแทบจะไม่มีที่เดินเลยนะอยู่มันอาจจะมีถนนใหญ่อยู่ถนนนึงนอกนั้นจะเป็นซอกเล็กๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีตึกใหญ่ตึกสูงเต็มไปหมดเลยแม้จะถล่มแล้วเนี่ยมันเป็นที่ซ่อนได้แต่นั้นในการลอบยิงลอบสังหารเนี่ยจะเต็มไปหมดดังนั้นตัวทหารอิสราเอลแม้จะมีเครื่องมือที่ดีมีโดรนข้างบนคอยตรวจตราอะไรต่างก็มีโอกาสที่จะสูญเสียได้ทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งผมก็คิดว่าการสูญเสียครั้งนี้น่าจะนับได้เยอะอยู่คราวนี้จะนับได้เยอะอยู่ซึ่งก็เป็นบทเรียนนะฮะแล้วผมอันนี้เพิ่งแต่สองฝ่ายตอนนี้3,000กว่าแต่เมื่อบุกทางภาคพื้นดินนี่ตรง3,000นี้เลิกคิดครับโอ้เยอะเลิกคิดขนาดนะคะคือมันจะไม่ต้องนับเลิกนับมันจะเยอะกว่านี้ถ้าเจอนี่ก็คือยิงอย่างเดียวเลยมันเป็นเรื่องสาหัสกันนะถ้าเกิดมีการลบในเมืองก็ลบในเมืองต้องค่อยๆไปทีละตึกทีละตึกนะครับทีละชั้นสมัยรัสเซียไปเข้าตีเยอรมันตอนสมัยนาซีเนี่ยก็สูญเสียมหาศาลไม่รู้เท่าไหร่มันเกิดจากการที่ลบในเมืองเนี่ยอันตรายที่สุดนะผมเชื่อว่าโซนนาฏกรรมมันมีนะแต่หวังว่ามันจะพอฟังกันได้แต่ผมคิดว่าฮามาสไม่ฟังเพราะก็สั่งให้คนเขาอยู่แต่คนของเขาต้องหนีครับอยู่ไม่ได้หรอกก็รู้อยู่แล้วต้องหนีที่เหลือเนี่ยมันจะต้องมีคนที่ตกค้างอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าตกค้างแล้วก็ถือเป็นฮามาสเนี่ยเขาก็จะยิงทิ้งโดยที่ตัวเองไม่มีความผิดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียใจเรื่องนึงละนะครับเรื่องที่2ก็คือดีก็ถูกฮามาสเนี่ยบังคับให้อยู่ตัวเองก็ไม่รู้ทางไงพอเข้ามาปะทะก็หนีไม่ทันซึ่งมักจะเป็นเด็กเป็นผู้หญิงเป็นอะไรต่างๆซึ่งการเคลื่อนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อาจจะถูกยิงได้นี่เป็นต้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นส่วนนักกรรมที่ไม่ควรจะเกิดแต่ว่าจะมันน่าจะเกิดนะซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่ามันจะไม่รุนแรงมากเกินไปแต่ว่ามีการเสียชีวิตจำนวนมากทั้งสองฝ่ายมีแน่ครับเข้าใจแล้วค่ะคุณพงศธรนะคือทางด้านของอิสราเอลเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเขาให้จนถึงบ่ายโมงแล้วก็อย่างที่คุณพงศกรบอกไปนะคะว่ามีการท้วงติงจากสหประชาชาติสหรัฐอเมริกาเขาก็ให้6ชั่วโมงเนี่ยค่ะ2ทุ่มเนี่ยผ่านไปละตามเวลาของเรานะคะของเขานี่ก็คือเวลาเดียวกับเราเนี่ยค่ะที่เขาให้มา6ชั่วโมงก็แสดงว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้าใครอบพยพไม่ทันเนี่ยคุณพงศกรคิดว่าเขาจะต่อเวลาให้อีกไหมถ้าไม่ต่อเวลาอีกเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะหมดนะคะเป็นล้านคนเลยนะคะอยากให้ต่อใจจะขาดเลยคอยสักวันเป็น3วันก็ยังดีนะฮะแต่ถ้าไม่ต่อเนี่ยรับรองว่าโอ้โหเสียชีวิตจำนวนมากเลยอย่าให้ต่อทั้ง2วันเป็น3วันยังพอไหวค่อยๆไปแต่ว่าวิธีการนึงก็คือว่าอิสราเอลก็อย่าลุกเร็วค่อยๆมาถ้าเกิดเขายังกังวลเรื่องสิทธิมนุษยชนนะค่อยๆมากาซานิดเดียวเล็กกว่าสมุทรสาครเราอีกใช่มั้ยสมุทรสงครามสมุทรสาครเล็กกว่าเราอีกอ่ะมานิดเดียวแล้วก็หมดแล้วค่อยๆมาค่อยๆมาได้อยู่ค่ะเท่ากับว่าถ้ามาเนี่ยเขาเท่ากับว่าเขาคิดว่าเป็นฮามาสหมดเลยก็คือเขาต้องถือเป็นฮามาสใช่เขาถือว่าประกาศแล้วอันนี้คือกฎสงครามอันนี้ถือเป็นกฎสงครามแต่ถ้าเกิดเห็นเป็นผู้หญิงเขาอาจจะเว้นไว้นะแต่ว่าปกติแล้วจะถือต้องกวาดหมดค่ะแต่เขาก็พูดยากให้เวลาเขาน้อยไงก็พูดยากไงแต่ถ้าคุณให้เวลาเขามากจริงเนี่ยมันก็พูดได้จริงไหมคุณก็ต้องแหมผมว่ามันต้องมีการต่อรองคอยสักหน่อยแต่ไม่รู้นะแต่ถ้าให้เวลามากกว่านี้เนี่ยมันจะเสียหายอะไรหรือเปล่าคะไม่เสียเลยเพราะเขาปิดยอมที่จะให้มากกว่านี้เพราะในการทหารเขาก็หมดล่อยหล่อลงไปทุกทีแล้วก็ใช่นะมันปิดล้อมหมดแล้วไม่มีทั้งอาหารไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยเนี่ยทางนี้เขาอ่อนแอเต็มทีแล้วอีก2วันก็ยังได้แล้วค่อยบุกไปอย่างน้อยสุดก็คือให้พลเรือนเนี่ยเขาออกไปก่อนชาวบ้านเขาออกไปก่อนดีที่สุดแล้วก็เป็นการแสดงความจริงใจว่าเราไม่ต้องการจะยิงคน
ที่เป็นชาวบ้านนะเราไม่จำการยิงชาวปาเลสไตน์เราต้องการเฉพาะฮามาสอย่างที่คุณว่าจริงๆว่าจะเอาฮามาสให้หมดนะคุณพูดได้แล้วทุกคนยอมรับด้วยนะครับแต่ว่าต้องละเว้นผลเลือดที่ปราศจากอาวุธไม่ให้ได้นะครับนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดค่ะแต่จริงๆถ้าอิสราเอลเข้าไปก็ไม่แน่นะคะก็อาจจะเจอกับดักได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ากลุ่มฮามาสนี่เขาไม่ต้องกลัวครับเขายอมแบบคือไม่ถึงคนเขาก็น้อยกว่านะคะ2 ล้านกว่าในขณะที่อิสราเอลนี่9 ล้านกว่าเขายังยอมที่จะแลกขนาดนี้แสดงว่าเขาก็คงมีคือฝึกปรืออะไรมาพอสมควรใช่ไหมครับคุณพงศกรนะก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันความคิดมันต่างกันครับก็ถือว่าการตายเขามีเกียรตินะฮะซึ่งทางฝ่ายตะวันตกนี่ก็ถือว่าชีวิตคนสำคัญอันนี้คือความต่างกันแค่นี้ก็ต่างกันแล้วก็การเข้าไปในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันย่อมมีทั้งกับระเบิดมีอะไรต่างหรือไม่ก็อย่างที่ยูเครนก็ทำอ่ะก็มีตึกล้างไว้แล้วก็ให้รัสเซียเข้าไปอยู่เขามายึดได้เข้าไปอยู่ปั๊บโดนระเบิดทั้งตึกเลยอย่างนี้เป็นต้นเขาวางระเบิดไว้นี่มันเป็นไม่ได้หมดทุกอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าตัวของอิสราเอลมีเครื่องมือค่อนข้างดีกว่าคุณตรวจสอบได้แล้วค่อยๆไปอย่ารีบอันนี้ก็ไม่ได้บอกเขานะเราก็บ่นกันเองแต่ถ้าเขาค่อยๆไปดีๆเนี่ยผมว่าการสูญเสียจะน้อยลงแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เกินเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะมีสันติภาพอันนี้คือเรื่องสำคัญที่สุดในปลายทางมันใกล้จะเป็นจุดสันติภาพแล้วครับค่ะแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่ายังไม่บุกภาคพื้นดินแต่การยิงเขาเรียกว่าระเบิดเข้าไปในนั้นมันก็ทำให้คนเสียชีวิตอยู่แล้วนะคะมันก็เหมือนแบบเขาบอกมันเป็นแบบพื้นที่มันไม่ใหญ่เท่าไหร่อ่ะพื้นที่มันแคบอ่ะมีลูกระเบิดเข้าไปลูกนึงก็มีโอกาสที่จะโดนคนจำนวนมหาศาลก็อันนี้ช่วยไม่ได้ครับสงครามคือสงครามนะแต่ว่าเท่าที่ดูในคลิปเนี่ยมันจะมีจรวดที่ยิงมาจากกลุ่มฮามาสเนี่ยยิงมาจากเนี่ยเพิ่งจะออกมาวันนี้นะครับยิงมาจรวดที่ยิงมาเยอะจำนวนมากเลยออกมาจากจุดเดียวแต่จุดนั้นเนี่ยอยู่ข้างๆปั๊มน้ำมันแล้วก็อยู่ในชุมชนอย่างนี้ก็ต้องโดนหมดนะครับนะฮะอันนี้ก็เรื่องธรรมดาแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยไม่ว่าไงก็ตามทางอิสราเอลเขาก็บอกเสมอว่าเขามีเป้าหมายอยู่เขาจะทำลายเฉพาะเป้าหมายนั้นแล้วก็เป้าหมายในวันแรกที่เขาทำในวันที่8-9เนี่ยก็เห็นชัดว่ามันเป็นเป้าหมายที่เขายิงจรวดมาพอระเบิดลงไปปั๊บเนี่ยไอ้ข้างล่างก็จะระเบิดขึ้นมาเลยก็แล้วก็ยุบไปทั้งตึกนะไอ้ตัวที่ตัวปล่อยระเบิดไปเนี่ยก็เป็นเจแดมเจแดมก็คือสิ่งที่สหรัฐยูเครนไปก็คือเป็นระเบิดหนักประมาณ 2,000 ปอนด์หรือ1ตันเนี่ยนะครับแล้วก็ติดปีกครับแบบบังคับให้มันนำวิธีได้มันจะลงตรงจุดมันจะไม่สเปะสปะอย่างนั้นสิ่งที่อิสราเอลทำก็คือการทำลายเป้าหมายที่ค่อนข้างแม่นยำโอกาสที่จะเสียชีวิตหรืออะไรต่างกับพลเรือนมีแต่จะไม่สเปะสปะมันจะดีกว่าที่จะยิงแบบกระจายหรือว่าปูพรมสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะอันนั้นก็ไม่เหมือนกันครับค่ะแต่ว่ามองกันในแง่ของความรุนแรงนี่คงไม่ถึงขั้นว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์อะไรใช่ไหมครับคุณพงศกรคงไม่ครับไม่เพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะยังก็ตามถ้าจะใช้เนี่ยผมว่าใช้ที่ยูเครนน่าจะสนุกกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการที่ proxy war ก็คือใช้สงครามตัวแทนตะวันตกตะวันออกสู้กันนะครับแล้วก็มันไม่ใช่สงครามสมมาตรด้วยก็คืออำนาจกำลังรบต่างกันดังนั้นการรบแบบอสมมาตรก็คือตัวของฮามาสเนี่ยต้องก่อการร้ายแล้วก็พยายามไปแย่งชิงอาวุธจากอิสราเอลมาแล้วก็ไปสู้เขาจนกว่าตัวเองจะมีอาวุธเท่าเทียมกันซึ่งเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าอิสราเอลเขาไปไกลมากดังนั้นสิ่งที่ฮามาสจะทำได้ยังไม่สุดก็คือปะปนหนีกับชาวปาเลสไตน์แล้วก็ตกลงใจว่าคุณจะรับการช่วยเหลือด้านอาวุธแล้วก็ก่อการร้ายต่อไหมถ้าไม่ก็สามารถจะอยู่อย่างสันติได้ซึ่งผมคิดว่ากลุ่มฮามาสจะต้องมีเหลือจำนวนหนึ่งแล้วก็จะก่อการร้ายจำนวนหนึ่งอันนี้เราพูดถึงขั้นตอนแรกนะก็คือใช้กำลังฐานเข้าไปแต่หลังจากนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปซึ่งเขาบอกว่าสงครามอาจจะยืดเยื้อเป็นปีได้เนี่ยก็คือการก่อการร้ายจากกลุ่มนี้แหละกลุ่มฮามาสนี่แหละที่จะเริ่มกระจายตัวไปทั่วแล้วก็ก่อการร้ายไปทั่วทุกคนทุกแห่งโดยอาจจะร่วมมือกับทางฮิซบอลเลาะห์หรืออาจจะมีซีเรียมาช่วยนิดหน่อยนะฮะแต่ซีเรียยังเอาตัวไม่รอดเลยก็ยังไม่เป็นไรนะแล้วเข้าใจไหมครับว่าแค่ว่าที่ปรึกษาทางการทหารนะครับแล้วก็ตัวรัฐมนตรีเนี่ยของอิหร่านเนี่ยบินจะไปลงที่ดามัสกัสเนี่ยอิสราเอลยิงสนามบินที่ว่ามาสักครู่เนี่ยยิงก่อนเลยเครื่องบินลำนั้นต้องบินกลับอย่างตอนแรกอิสราเอลยิงมาที่ข้างในจริงแต่เขาก็รอนิดนึงแต่บินลำนี้บินมาปั๊บเนี่ยเขายิงใส่ก่อนเลยดังนั้นเขารู้การเคลื่อนไหวทุกอย่างของทุกคนนะไอ้หน่วยมอสซาดเขาเก่งมากดังนั้นเนี่ยผมว่าเขาสามารถจะค้นหาหัวหน้าใหญ่ทั้งหลายแหล่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังมีอยู่ก็คือนักรบที่ยังหลงเหลืออยู่กับเด็กที่เห็นภาพความการกวาดล้างการฆ่าฟันที่โหดร้ายทารุณเด็กพวกนี้จะรับสืบทอดวิญญาณของการเป็นนักรบในรุ่นต่อไปซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องอันตรายเหมือนกันนะครับถ้าว่า
ตัวของผู้นำเนี่ยไม่ตกลงใจที่จะอยู่อย่างสงบคือเราอาจจะคิดว่าอเมริกากับเยอรมันเนี่ยจะต้องฆ่าตลอดไปไหมก็ไม่นะหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็อยู่ด้วยกันได้จริงไหมประเทศอย่างอิตาลีเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาก็ยังอยู่ด้วยกันได้มันต้องเปลี่ยนความคิดนี้แล้วก็มาอยู่ด้วยกันได้ให้เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังไม่แน่ใจว่าทางกลุ่มฮามาสเลนตันจะตัดใจได้ยังหรือเปล่าแต่หวังว่าเขาจะคิดแบบนั้นได้ครับค่ะคุณสุวรรณหาเราถามนิดนึงค่ะว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการทำสงครามด้วยจิตวิญญาณที่เขาแบบถูกแบบกดขี่มานานเขาลำบากมานานหรือว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาด้วยหรือว่ามันจะเป็นเรื่องของ mindset อย่างที่คุณพงศกรบอกไปนะคะว่าการตายของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการที่มีเกียรติก็คือไม่สนใจชีวิตแล้วไงฮะก็คือพร้อมที่จะแบบพลีชีพได้ตลอดเวลาซึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะน่ากลัวนะคะเพราะว่าพุ่งชนอย่างเดียวถ้าอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไม่อะไรเลยเป็นเพราะอะไรนี่ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากศาสนานะครับว่าถ้าเขาเสียสละเพื่อศาสนาแล้วเนี่ยก็จะได้ขึ้นสวรรค์นะครับซึ่งอันนี้เป็นความคิดที่แตกต่างจากทางฝั่งของฝั่งตะวันตกเรื่องการหาเรื่องฆ่าตัวตายเนี่ยก็จะถือว่าตกเป็นนรกอะไรนั่นแล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นความคิดของฝั่งนั้นตอนนี้จะถามว่ามันเป็นเรื่องศาสนาโดยแท้ผมยังไม่เชื่อผมยังเชื่อว่าศาสนาเนี่ยเป็นข้ออ้างอันที่สองนะครับซึ่งเหมือนกับที่ทางกลุ่มเนี่ยก็พูดเหมือนกันนะเขาก็พูดเรื่องความยากแค้นเขาก่อนอย่างที่คุณนิวรักพูดเนี่ยก็คือเขารู้สึกว่าเขาถูกกดขี่นะครับแต่ต้องเข้าใจว่าการสร้างกำแพงแล้วการปล่อยเขาเรียกว่าเรื่องของสิ่งดำรงชีพต่างๆเข้าไปเนี่ยน้อยๆเนี่ยมันเป็นการป้องกันตัวเองของอิสราเอลเหมือนกันเพราะว่าคุณยิงจรวดทุกวันนะเป็นสิบปีแล้วนะอันนี้ต้องเข้าใจไปยิงมาเป็นสิบปีแล้วนะครับแล้วก็คนที่ช่วยเขามากที่สุดเนี่ยคือเยอรมนีกับสหภาพยุโรปแล้วก็พบว่าเครื่องไม้เครื่องมือของสหภาพยุโรปหรือเยอรมนีเนี่ยกลายมาเป็นท่อจรวดนี่ก็ทำให้เยอรมันนี่ก็โกรธมากนะเยอรมันก็ถึงบอกว่าใครที่มาสนับสนุนหรือว่ามาออกมาแสดงออกซึ่งสนับสนุนฮามาสเนี่ยก็จะจับเหมือนกับฝรั่งเศสเหมือนกันคือทั้งตะวันตกตอนนี้เขาเรียกว่าหัวเสกันมากในทุกประเทศหลายๆประเทศเนี่ยหัวเสมากเพราะว่าเขารับคนที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยโดยหวังว่าจะทุกคนจะสงบลงไงแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติก็ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือความเชื่ออย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของถ้าเป็นอย่างฮันติงตันพูดก็คือเป็นอารยธรรมที่มันไม่เหมือนกันมาชนกันนะฮะเป็น class of civilization แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามตัวของฮามาสเองเนี่ยผมว่าจะต้องคิดใหม่แล้วก็ต้องคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเกินเลยไปจนไม่มีกลุ่มอาหรับเนี่ยมาช่วยไหมถ้าเขาเห็นว่ากลุ่มอาหรับไม่มาช่วยเนี่ยเขาอาจจะคิดใหม่ว่าสู้ต่อไปมันก็เหนื่อยเปล่านะเราขยับมาอยู่กันอย่างสันติได้ไหมซึ่งมันยากอยู่นะแล้วเด็กๆเนี่ยเห็นความทารุณโหดร้ายเนี่ยก็จะติดใจอยู่แต่ว่ามันมีเวลาที่จะเปลี่ยนเรื่องนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของดินแดนในเรื่องที่ทางที่ถามมาเนี่ยนะครับมันคือเรื่องดินแดนแท้ๆของปาเลสไตน์คือทางเนี่ยฮามาสก็มีธรรมนูญของเขาบอกว่าอิสราเอลต้องไม่มีในพื้นที่นี้มีแต่ปาเลสไตน์มันก็ไม่จบแล้วครับลบกันทั้งวันทีนี้มาแบ่งครึ่งกันแล้วเนี่ยตอนนี้แบ่งครึ่งโดยสหประชาชาติครั้งแรกก็แบ่งให้อิสราเอลไปก่อนใช่ไหมไม่แบ่งให้ปาเลสไตน์ปาเลสไตน์ก็ไปทำเรื่องการก่อการร้ายที่กิลอนูปิกที่มิวนิกเพื่อจะบอกว่าให้คนรู้จักเขาแล้วสุดท้ายเขาก็ได้ประเทศมาจริงๆซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ฮามาสอยากได้ประเทศด้วยเพราะว่าทำอย่างเดียวกันให้มันโหดร้ายหนักๆคนอาจจะสนใจเขาอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีการคิดได้โดยการเรียนแบบแต่ว่าถ้าสมมุติว่าฟาต้ายอมก็เอาฮามาสไปอยู่ด้วยต้องคุยกันหน่อยต้องคุยกันใหม่เพราะตอนนี้ฮามาสจะมีที่อยู่แล้วมันเป็นเรื่องความจำเป็นนะเพราะว่าอิสราเอลรับรองได้ว่าเขาจะคลีนซิ่งเลยคือเอาออกแน่นอนไม่มีที่อยู่ให้ดังนั้นเรื่องของที่อยู่การอยู่ร่วมกันต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องยากอยู่ว่ายังมีโอกาสครับมีโอกาสโอ้นั่นแสดงว่ารอบนี้เราฟังอย่างคุณพงศกรนี่คือเขากวาดล้างแน่นอนเพียงแต่ว่าเขาจะใช้ยุทธวิธียังไงเท่านั้นเองว่าเขาจะค่อยๆชะลอให้คนอพยพเนี่ยพูดง่ายๆคือรีดอะสกรีนอะสกรีนออกไปให้หมดก่อนจนกระทั่งเหลือไว้กลุ่มที่แบบว่าไม่ยอมจริงๆหัวแข็งจริงๆอันนั้นเนี่ยที่จะเริ่มบุกภาคพื้นดินไปกระบุกค่อยๆบุกค่อยๆบุกไปแล้วก็อาจจะต้องปะทะกับกลุ่มที่หุ่นแรงอยู่แล้วก็อาจจะต้องมีการสูญเสียฝ่ายแล้วค่อยๆขยับไปเรื่อยๆพอมาถึงกลางประเทศแล้วเนี่ยก็จะบอกอีกทีหนึ่งขอเปิดช่องทางที่อียิปต์ให้ทางนี้ออกไปผมว่าสุดท้ายต้องออกในรูปแบบนั้นนะครับแล้วก็เรียกร้องสหประชาชาติเข้ามาดูแลสหประชาชาติผมว่าคงรู้แล้วแหละต้องเตรียมเข้ามาดูคนสองล้าน
นี่ดูยากมากนะแล้วยังต้องคุยกับอีกหลายประเทศซึ่งประเทศในกลุ่มอาหรับจะไม่มีใครรับเลยเพราะกลุ่มประเทศอาหรับไม่ต้องการมีส่วนร่วมกับการก่อการร้ายอันนี้เรื่องใหญ่มากตอนนั้นจะเหลือเฉพาะที่ปาเลสไตน์ก็คือที่เวสต์แบงค์นะเท่านั้นที่จะพอได้พื้นที่มันเพียงพอไหมคะคุณโซคอนเวสต์แบงค์คุณพงศกรแล้วบอกเองว่าเขาก็ไม่อยากรับเข้าไปเขาไม่อยากรับเนี่ยนี่ปัญหาคือต้องคุยตกลงกันว่าฮามาสคุณอยู่สงบได้ไหมคือถ้าคุณสาบานกันคือเขาก็รู้จักที่จะสาบานกันว่าเอาแมวแล้วนะจะอยู่แบบสงบเพราะว่า PLO เนี่ยความปลอดภัยเป็นสายก็เคยไปก่อการร้ายรุนแรงมาแล้วก็หยุดได้ทางนี้ก็เอาไม่ล่ะหยุดเหมือนกันต้องมาอยู่ด้วยกันแต่ถ้าไม่หยุดเนี่ยเขาก็ไม่รับอันนี้เป็นเรื่องถ้าไม่รับไม่มีที่อยู่นะแล้วจะอยู่ยังไงอียิปต์ก็ให้อยู่ชั่วคราวเขาไม่อยู่ต่ออิสราเอลไม่ต้องพูดถึงแล้วจะอยู่ตรงไหนละคน2.3ล้านคนไม่มีที่ไปนั่นเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมของโลกเลยนะเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากแต่ที่สุดแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยคิดว่าอิสราเอลเขาน่าจะกวาดล้างหมดไหมคะเพราะว่าเขาก็เข้าไปคุมอยู่นะคะตรงฉนวนกาซาแต่เราก็ยังเห็นฮามาสเนี่ยยังสามารถยิงเข้าไปถล่มที่อิสราเอลได้ทั้งที่บอกว่ามีไอออนโดมอยู่แล้วก็อาวุธทันสมัยมากคนก็ยังตั้งคำถามอยู่เอ๊ะข่าวกลองเอ๊ะทำหน้าที่มียังไงหรือว่าไอ้ที่ป้องกันที่บอกอาวุธทันสมัยเนี่ยทำไมไม่สามารถจะป้องกันได้ของมุงสกอนเขาป้องกันได้ 90% ปกติก็ยิงครั้งปีงยิง 1,000 ลูกเองอันนี้ฟาดไป2ชั่วโมงนี่ 4,000 ลูก 5,000 ลูกอันดอมก็มันก็เหมือนกับว่าเรามีเงินอยู่เท่านี้ใช้อยู่เป็นประจำอะทั้งงบประมาณอยู่แค่นี้ทั้งปีสุดวันดีคืนดีมีอะไรมากก็ไม่รู้มันก็งบประมาณไม่ทันก็เข้าใจว่าบรรจุกระสุนไม่ทันแล้วก็จำนวนของอันดอมเนี่ยมันน้อยไปบางคนก็บอกไปการเทสนะเพื่อว่าทางฝ่ายอาหรับทั้งหมดเนี่ยจะร่วมมือกันยิงจรวดเข้ามาในอิสราเอลให้หมดไปเลยไม่ได้หรอกครับถึงเวลาทำไม่ได้แต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ามันรับมันมีการหลุดไปได้เป็นพันลูกนะยิงมาเขาได้ 90% ใช่ไหม94,500หลุดไปประมาณ3-400ลูก3-400ลูกนี่ก็หนักแล้วสำหรับประเทศอิสราเอลหลุดไป3-400ลูกแต่ว่าโดยขณะนี้เนี่ยไม่มีอะไรหลุดไปได้เลยนะแต่ว่าเขาก็ยังยิงได้อยู่เรื่อยๆนะก็แสดงว่าตัวฮามาสเองก็ไม่ได้หยุดหย่อนที่จะโจมตีอิสราเอลนะมันเป็นเรื่องสงครามนั่นแหละก็ต้องปล่อยไปบางทีก็ต้องทำอุเบกขาเหมือนกันค่ะทำไมตอนนี้มันเกิดความขัดแย้งขึ้นเยอะจังเลยคะหรือว่ามันอยู่ระหว่างการจัดระเบียบโลกใหม่คะคุณพงศกรคะจะพูดยังไงก็ได้นะก็ไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าทางโดยภาพใหญ่เนี่ยประเทศที่อันนี้พูดไปจะกระเทือนไหมเนี่ยประเทศที่ส่งออกอาวุธเพื่อการก่อการร้ายทั่วโลกเนี่ยคือรัสเซียอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่าอาวุธอาการเราก็เห็นก็ใช้กันอยู่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันหมดพอสมควรดังนั้นมันเหมือนกับว่าทางตะวันตกก็เห็นจุดอ่อนของรัสเซียในสงครามยูเครนแล้วก็เหมือนกับว่าจะทำให้รัสเซียนี่อ่อนแอลงถึงที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เกิดเขาเรียกว่าเกิดความสงบต่อไปสัก10-20ปีในยุโรปหรือไม่ก็ในภูมิภาคกลางมันเหมือนกับเทรนด์ของมันว่าจะมองว่าสุดท้ายการก่อการร้ายเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปหรือเกิดขึ้นได้น้อยมากเพราะว่าต้นทางที่จะหาอาวุธให้เนี่ยเขาหมดกำลังลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางตะวันตกเขามองก็เลยขยับเข้ามาพอขยับเข้ามาปั๊บก็เหมือนกับมีการที่จะลุกคาดกันนะครับโดยที่เราไม่เห็นนะเห็นได้ว่ารัสเซียยูเครนก็สู้กันแต่มันเป็นการลุกคาดละอย่างประเทศนาโต้ที่เข้าไปใหม่หลายประเทศก็เข้าไปเหมือนกับว่ามีเส้นเขตแดนแล้วข้างในเนี่ยตัวของตัวของรัสเซียก็ปั่นป่วนหลายที่นี่ได้ผู้อริการเนี่ยเริ่มยึดแหล่งน้ำมันยึดไอแหล่งทรัพยากรของรัฐบาลเองมาดูแลเองเพราะว่ารัฐบาลก็มีคนมาดูแลน้อยต้องส่งไปลบกันหมดอะไรอย่างเป็นต้นแล้วในตัวอิหร่านเองเนี่ยที่เป็นต้นทางของการส่งออกความคิดข่าวผู้รุนแรงเนี่ยก็ปรากฏว่าคนอิหร่านเองที่เป็นประชาชนทั่วไปไม่ใช่รัฐบาลเนี่ยนะครับเขาไม่เอาด้วยอันนี้คงทราบแล้วนะครับที่มันมีคลิปเรื่องที่สนามฟุตบอลอะแล้วก็รัฐบาลเขาก็เอาธงปาเลสไตน์มาโบกโอ้โดนโหไล่เลยคนอิหร่านนี่โหกันเป็นเพลงนะโหกันเป็นเพลงไล่เลยเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่าทำไมเอาเงินไปช่วยประเทศอื่นไปก่อการร้ายเอาเงินมาช่วยคนอิหร่านด้วยกันดีไหมพัฒนาให้ประเทศมันเจริญจะดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคนอิหร่านเขาก็อยู่ในโลกออนไลน์ได้เขาก็คุยให้ฟังว่าทำไมเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาบอกเนี่ยเขาต้องการแค่อยู่ดีกินดีพอแล้วอะไรกันนักหนาคือถ้าทำในประเทศตัวเองไม่ว่านี่ไปส่งให้ประเทศอื่นไปเปลืองเงินทำไมอะไรเงี้ยก็เป็นนี่คือจะเห็นว่ามันเหมือนกับว่าจุดที่เป็นจุดแข็งอิหร่านกับรัสเซียเนี่ยเริ่มมีจุดอ่อน
ตะวันตกก็รุกคืบเลยก็เรื่องธรรมดาครับเหมือนกับที่ถามว่าทำไมไอ้ตัวฮามาถึงบุกอิสราเอลได้อิสราเอลที่บอกว่าอียิปต์เขาเตือนมาแล้วใช่ไหมบอกว่าเตือนมาแล้วอิสราเอลก็รู้นะแต่ก็ปล่อยเพราะว่ามีอยู่สองเหตุผลหนึ่งเป็นวันหยุดยอมคิปปูอันนี้เราทราบแล้วใช่ไหมเป็นยอมคิปปูนะเป็นวันหยุดราชการปีที่แล้วก็โดนบุกคั่นช่วงเวลานี้เหมือนกันนั่นแหละนะครับอันที่สองก็คือเขาไม่คิดว่ากำลังที่มันเป็นผู้ก่อการร้ายแบบใช้หน่วยจรยุทธ์เนี่ยมันจะมีการทำร้ายคนได้มากขนาดนี้บังเอิญมันมีเทศกาลอยู่นะครับแล้วก็มีบ้านหมู่บ้านต่างๆพอมันเริ่มกระบวนการแล้วมันก็เลยตำเลยทีนี้ก็ยิงกันวุ่นวายไปหมดแล้วก็เสียชีวิตกันมากเขาก็คิดว่าจะยึดพื้นที่ได้ต่างๆซึ่งยึดไม่ได้หรอกมันเขาเข้าใจผิดคือเขาเข้าใจว่าฮามาสเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องยุทธวิธีไม่มีความรู้แต่รู้เรื่องการจรยุทธ์ก็คือการโจมตีการลอบสังหารต่างๆหรือการก่อการร้ายต่างๆวางระเบิดระเบิดระเบิดไปแต่ว่ายุทธวิธีทางการรบแบบตามแบบนี้เนี่ยเขาไม่มีความรู้นะครับดังนั้นก็อาจจะเหมือนกับว่าได้บุกแล้วก็ใช้ได้แล้วสบายใจแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าการบุกตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เกิดผลตามมาอย่างนี้เชื่อว่าอย่างนั้นครับค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณพงศกรแตะหน่อยนะคะเรื่องของอาวุธยูเครนตอนนี้กลายเป็นว่าได้รับการสนับสนุนจากฝั่งตะวันตกที่คุณพงศกรบอกว่าไม่แน่ตอนนี้อาจจะทันสมัยหรือว่าอาจจะมากกว่ารัสเซียด้วยซ้ำทีนี้ถ้าแวะไปที่สงครามตรงนั้นนิดนึงค่ะถ้ามองกันในแง่ของความมั่นคงทางด้านของการเมืองระดับประเทศอ่ะคือรัสเซียเขาน่าจะปกป้องดินแดนเขาไว้ได้ไหมคะหรือว่าเขาจะถูกตลบหลังจากยูเครนไหมหรือว่าเขาจะประเด็ดศึกยูเครนไหมหน้าตาของสงครามมันออกมาเป็นแบบไหนเพราะตอนนี้ก็คือยังก่อความไม่สงบกันอยู่เลยนะคะทาง อิสราเอลเนี่ยค่ะแต่ถ้ามองในมุมนั้นเนี่ยมันจะแบบปะทุขึ้นมาไหมคะคือตัวของอาวุธหลักนะครับของวิธีการก็คือต้องเข้าใจว่าอาวุธของทางตะวันตกกับทางรัสเซียไม่เหมือนกันทางรัสเซียใช้จำนวนมากใช้คนจำนวนมากใช้อาวุธจำนวนมากทางตะวันตกเนี่ยจะมีอาวุธน้อยมากแต่แม่นยำกว่านะแล้วก็มีสงครามโดรนซึ่งนี่เป็นความริเริ่มของยูเครนเองซึ่งทำมาหลายศึกนะครับเขาใช้โดรนแล้วก็ใช้อย่างแม่นยำและจำนวนมากมหาศาลเป็นหมื่นเลยนะครับที่จะบินไปทั่วพื้นที่ดังนั้นไอ้ตัวของรถถังอะไรต่างๆที่ของรัสเซียที่เดิมเนี่ยบุกไปตรงไหนก็มีแต่ราบเป็นหน้ากลองเนี่ยปรากฏว่าบุกไปก็ไม่เจอยูเครนเลยเจอจากโดนมาจากไหนไปทำลายเขาแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็อาวุธเสียหายในจำนวนมากไล่ไปไล่มาแล้วเนี่ยอาวุธหลักซึ่งเป็นรถถังอะไรต่างเนี่ยกลายเป็นว่าน้อยกว่าของยูเครนแล้วแต่ยูเครนก็ไม่ได้ใช้รถถังเท่าไหร่นะเพราะว่ายูเครนเนี่ยไม่อยากจะบุกไปแรงเพราะว่าถ้าบุกไปเลยเนี่ยก็จะสูญเสียเหมือนกันหลักการเดียวกันคือบุกไปเอารถถังโผล่หน้าไปก็โดนทำลายหมดดังนั้นก็ใช้คนเดินเท้ามากกว่าแล้วก็ค่อยบุกคือไปช้าๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวของรัสเซียเองเนี่ยจำนวนปริมาณของการยิงปืนใหญ่นะครับตอนนี้กระสุนปืนใหญ่ต้องไปขอจากเกาหลีเหนือใช่ไหมเราก็ทราบอยู่แล้วนะครับแสดงว่าเขาหมดไงแล้วก็ขออาวุธต่างๆเนี่ยจากอิหร่านด้วยก็แสดงว่าหมดพอตัวเองหมดปั๊บเนี่ยเมื่อหมดณเวลาเดือนนี้เนี่ยนะครับไล่ไปสัก 6-7 เดือนคือประมาณกลางปีหน้าหรือว่าเกือบ12เดือนเนี่ยปีหน้าเนี่ยผมก็คาดว่าประมาณกลางปีหน้าอาวุธจะค่อนข้างเหลือน้อยจนแทบจะลบไม่ได้แล้วแต่ว่ามันก็จะมีข้อได้เปรียบของรัสเซียคือคนเขาเยอะมากจะมาเท่าไหร่ก็มาเพราะคำว่าสงครามจะหยุดไหมอาจจะไม่หยุดแต่ว่าตัวของอาวุธเนี่ยมันจะเหลือน้อยมากแม้แต่เวลานี้ก็ตามเนี่ยเราเห็นว่ารัสเซียเนี่ยเขาตีหลายแนวเลยแต่ว่าถูกผลักดันไปหมดเข้าตีแล้วก็ถอยผลักดันไม่สามารถจะบุกได้เลยเป็นเวลา 5-6 เดือนแล้วบุกไม่ได้เลยตอนนี้บุกที่อฟดีฟกานิดหน่อยคือบุกได้นิดหน่อยแต่ว่ารถถังนี่เสียไปเป็น10คันเลยแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยก็โดนตีกลับนะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราพิสูจน์ได้ว่ารัสเซียหมดความสามารถในการยึดยูเครนแน่อาจจบไปขั้นหนึ่งก่อนแล้วขั้นที่สองล่ะยูเครนเนี่ยจะยึดพื้นที่คืนได้ไหมยูเครนก็มีคนน้อยอาวุธยิงแม่นจริงแต่ก็น้อยไงก็เลยต้องค่อยๆไปนะแล้วก็ถึงที่สุดแล้วเนี่ยต้องรอสิ่งที่ทุกคนคาดว่าจะมีประโยชน์มากสุดคือ F-16 ถ้ามี F-16 แล้วก็ติดสิ่งที่เรียกว่าเจแดมที่เราเห็นระเบิดอยู่ในกาซานี่แหละไอ้นั่นน่ะคืออย่างละ500ปอนด์ถึง 2,000 ปอนด์นั่นแหละมันจะทำลายร่างสูงมากแล้วก็มีเตรียมระเบิดไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ว่าเอาปีกมันติดแล้วก็ติด F-16 พอติด F-16 ได้มันก็จะเรียกว่ากลุยทางได้ตลอดแนวนะครับก็ทำให้การรบคืบของทางภาคพื้นดินเนี่ยดีขึ้นคือปกติแล้วการรบต้องเอากำลังทางอากาศเนี่ยไปกดซะก่อนแล้วก็เอากำลังทางบกไปนะตอนนี้ก็ตัวยูเครนก็จะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศ
ทางอากาศมากขึ้นเต็มที่แล้วอันนี้ส่งให้มาเยอะมากเพื่อที่จะเตรียมรับเครื่องบินรัสเซียที่จะขึ้นมาต่อต้านในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงหน้าหนาวที่จะถึงเนี่ยเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะลดราการบุกขึ้นเพราะว่ามันจะเริ่มมีน้ำมีโคลนแล้วก็เริ่มอากาศจะเย็นไปเรื่อยๆกระทั่งถึงต้นปีหน้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยบุกแล้วแต่จะใช้ขีปนาวุธยิงรัสเซียก็จะยิงเข้ามาที่สาธารณูปโภคต่างๆโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเหมือนกับปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการบริจาคเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆรองรับรวมทั้งตัวขีปนาวุธที่จะยิงต่อต้านอากาศยานหรือว่าจรวดที่มาจากทางรัสเซียก็เป็นการเตรียมในอีก4เดือนข้างหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับค่ะเหมือนว่าทางรัสเซียเองเขาก็สะสมสภาพกำลังพอสมควรนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ส่งแอบแกะเป็นผู้ส่งออกแก๊สรายใหญ่เลยนะคะสิ่งที่สำคัญคือผลิตน้ำมันด้วยแต่ว่าสำหรับอิสราเอลกับทางกลุ่มปาเลสไตน์อันนี้เขาจะทำไปได้นานแค่ไหนคะสรรพกำลังที่เขาเตรียมมาในการที่จะทำกันถ้าสมมติมันยืดเยื้อไปอย่างนี้คุณสกอร์ฮะไม่นานครับผมว่าปกติแล้วเนี่ยยังยมคิปูคาติลาแต่เป็นการรบระหว่างรัฐต่อรัฐเนี่ยใช้เวลาตั้งแต่วันที่หกตุลาถึง25 ตุลาไม่นานเลย20 วันทีนี้ถ้าในกรณีเนี่ยเขาค่อยๆไปเนี่ยผมก็ว่าประมาณเดือนหนึ่งเป็น2 เดือนไม่เกินนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันจะถูกไล่ออกให้หมดแล้วจบขั้นตอนแรกขั้นต่อไปเรื่องก่อการร้ายคือถ้าฮามาสไม่หยุดเนี่ยก็จะมีการก่อการร้ายทั่วไปหมดแต่นั่นหมายความว่าตัวของอิสราเอลต้องประพฤติดีนะจนไม่มีการก่อการร้ายจากกลุ่มอาหรับมาสมทบถ้าไม่มีทางนู้นมาสมทบเนี่ยการก่อการร้ายของฮามาสเนี่ยหรือของฮิสบอลเนี่ยจะไม่มีนัยยะสำคัญไม่มีความหมายพูดง่ายๆพอตั้งรับได้ครับโอ้จุดสำคัญอยู่ที่ตัวแปรคืออาหรับเลยก็คือจะต้องทำให้อาหรับเนี่ยเขาพอใจให้ได้ครับคืออาจจะไม่พอใจหรอกเพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าศาสนาเดียวกันแต่ว่ายอมรับได้ในลักษณะที่ว่าคุณไม่ทำเกินไปนะซึ่งอิสราเอลต้องแสดงตรงนี้ถ้าคุณไม่แสดงคุณย่ำใจแล้วทำไปคุณก็ต้องรับผิดชอบตัวเองครับค่ะก็คือจุดตรงนี้แหละว่าถ้าเขาบุกภาพพื้นดินจากนี้ที่ให้เวลามา2ระลอกแล้วเนี่ยระลอกแรก24ชั่วโมงต่ออีก6ชั่วโมงนะคะแล้วก็เดดไลน์เนี่ย2ทุ่มเนี่ยที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่ายังขยายต่อไปให้ได้อีกอันนี้ก็อาจจะทำให้ทางกลุ่มอาหรับเขายอมรับได้แต่ถ้าว่าอยู่ดีๆคือเข้าไปบุกภาคพื้นดินเลยเนี่ยแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นทำให้ชีวิตแบบมีเสียชีวิตมากขึ้นเนี่ยคือยอมรับไม่ได้ใช่อันนี้คือจุดแต่อันนี้จะยอมไม่ได้ผมยังหวังว่าอิสราเอลจะยอมไม่ทัก2วันแต่ถ้าไม่เป็นไรถ้าบุกตอนนี้นะแต่บุกมันมี2เงื่อนไขคือถ้าลอย2วันนี่กำลังดีเลย3วันนี่อ่ะพอไหวพอคุยกันได้แล้วก็คุยสหประชาชาติมาเตรียมรับให้ดีแล้วก็ยอมให้ส่งไอ้เรื่องของมนุษยธรรมเนี่ยเข้ามาจุนเจือเรื่องอาหารการกินว่านไปแล้วค่อยๆบุกไปคือต้องไม่ขวาจัดอะพูดง่ายๆต้องยืดหยุ่นหน่อยนะครับแล้วทางฮามาสเนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วแต่เราต้องเข้าใจนะว่าฮามาสเขาต้องแอบซุ่มอยู่ตามที่ต่างแต่ต้องระวังให้ดีเครื่องไม้เครื่องมือให้ดีมันก็ไปช้าๆเนี่ยดีกว่าไปเร็วพอไปช้าๆปั๊บเนี่ยมันก็จะเคลียร์พื้นที่ไปค่อยเป็นทีละส่วนมันจะปลอดภัยไปเรื่อยๆพอไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะโดนประชาชนหรือชาวปาเลสไตน์เนี่ยที่ไม่รู้อินูอินเน่หรือว่ามาเป็นโลกมนุษย์เนี่ยมันก็จะน้อยลงโอกาสที่อิสราเอลจะยืนอยู่ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันจะมากขึ้นแล้วก็มีเรียกว่ามีน้ำหนักในการพูดกับทางกลุ่มอาหรับได้มันก็จะจบไงแล้วก็สันติภาพก็จะมาค่ะคือมันเป็นความชอบธรรมเลยแหละแต่ถ้าแบบว่าคุณทำให้คนเสียชีวิตมากกว่านี้ไม่ชอบธรรมแล้วอันนั้นคือจะยืนอยู่ไม่ได้แล้วก็ชาวอาหรับก็คือคนอาหรับก็อาจจะไปสนับสนุนกลุ่มปาเลสไตน์ก็ได้ถ้าคุณทำแบบแล้วจะเกิดความไม่สงบเกิดความวุ่นวายต่อไปอีกแทนที่จะอยู่กันสงบก็แล้วอิสราเอลก็จะลำบากนะแต่ว่าผมคิดว่าเขาก็ต้องคิดแล้วล่ะแต่เนทันยาฮูบังเอิญท่านเป็นขวาจัดนะท่านขวาจัดมาสายเหี่ยวเลยสายเหี่ยวตัวใหญ่เลยอันนี้ก็ต้องค่อยๆหาทางไปประนีประนอมแต่บิลเคนก็พูดดีนะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเนี่ยเขาพยายามดึงอยู่ที่ว่าสหรัฐจะบังคับอิสราเอลพอสมควรเพราะว่าสหรัฐเองก็อยากต้องการความสงบตรงนี้เพราะว่าถ้าได้ความสงบเนี่ยเขาจะได้ไปทำเรื่องอื่นต่อแล้วเขาก็มั่นใจว่าคันเนี่ยจะทำให้ทางอิหร่านเนี่ยหมดวิสงเพราะว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยถ้าเกิดเขาไปทางสันติปั๊มเนี่ยอิหร่านก็หมดวิสงไม่รู้จะไปเอาใครอีกแล้วก็เหลือแต่ฮิสบอลลาห์กับซีเรียใช่ไหมซีเรียถ้าเกิดเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็จบแล้วเปลี่ยนผู้ปกครองแล้วก็จบแล้วมันก็แทบจะหมดแล้วอ่ะนะผมเชื่อว่าเขาต้องมองเกมการเมืองคือเวลาดูการเมืองของประเทศมันต้องมองเป็นกระดานใหญ่เลยว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วว่ากันยังไงคือเราอาจจะเห็นเฉพาะเบี้ยกับม้ากับเรืออยู่ข้างหน้าเนี่ยนะ
ที่กำลังตีกันอยู่เนี่ยแต่ว่าภาพใหญ่มันตรงนั้นเขาต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเล่นภาพใหญ่ยังไงนั่นเป็นเรื่องของมหาอำนาจเขาครับอืมค่ะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้อยู่ที่การเขาเรียกพูดง่ายๆคือการกระทำของอิสราเอลแล้วนะคะว่าจะตัดสินใจยังไงเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางมากเลยคุณพงศกรครับเพราะตอนนี้คือทุกคนก็ลุ้นระทึกเลยนะคะว่าเอ๊ะมันจะทําให้เกิดความรุนแรงเท่ากับรัสเซียกับยูเครนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าคุณพงศกรหรือว่าประเมินความเสียหายแล้วยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะความเสียหายน่าจะมากกว่านะแต่ว่าไม่ถึงเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เวลานานเท่ากับทางรัสเซียมันเป็นแสนๆคนใช่ไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าช่วงเวลาเท่ากันเนี่ยตรงนี้จะเสียหายมากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเป็นการบุกแบบรัสเซียที่วิ่งไปในพื้นที่กว้างและเป็นเมืองใช่ไหมอันนี้เป็นเมืองใหญ่หนาแน่นแล้วก็มีคนอยู่เยอะไอ้ตรงนี้มันแล้วก็มีการลอบสังหารจากจุดนั้นจุดนี้ต่างๆเนี่ยมันจะเสียหายค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าก็ยังหวังว่าจะจบเร็วนะคือค่อยๆไปจบภายใน2 เดือนได้ก็จะดีถ้าเดือนนึงก็ยิ่งดีใหญ่แต่ว่าอย่าไปถ้าเดือนนึงอาจจะเร็วไปในแง่ถึงไปทำร้ายคนใช่ไหมแต่ถ้าไม่ทำร้ายคนก็ถอยไปก็บุกไปเลยนะครับแล้วก็ไปทำอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากคือไปดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่าจะมองเขาเป็นซับฮิวแมนคือไม่ใช่คนคือต้องมองว่าจะทำยังไงให้เขาได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ปลอดภัยกับต่อชุมชนชาวยูเองหรือปาเลสหรืออิสราเอลเองจะทำไงถึงจะคุยกันในลักษณะของผู้ที่เจริญแล้วทั้งคู่นะต้องคิดแบบนั้นถึงแม้ว่าเขาจะทำคุณร้ายแรงมากก็ตามก็ต้องทำใจนะครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นถ้ายึดได้เนี่ยตรงฉนวนกาซาเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปเลยฮะถ้าสมมติเขากวาดนั่นแนวคิดของอิสราเอลตอนนี้คือกวาดหมดไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือเลยพูดง่ายๆไม่มีคนอยู่ค่ะต้องไม่มีคนอยู่แล้วเขาปิดได้เนี่ยเขากวาดเสร็จเขาก็เอากำแพงมากั้นแล้วก็ไม่มีคนอยู่ก็รื้อทำอย่างอื่นไปก็เป็นกำแพงกั้นสูงให้มันอยู่เป็นโดมๆอยู่ตรงนั้นเลยเป็นอีกเมืองล้างอย่างนี้เลยอาจจะทำลายทิ้งทีหลังก็แต่ว่าช่วงนี้เขาต้องเอาคนออกไปก่อนย้ายไปที่อื่นก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันแต่จะไม่เข้าไปปกครองไม่เชื่ออย่างนั้นถือเป็นการเป็นการพลัดถิ่นครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะที่อยู่ของอันนี้เรื่องใหญ่มากผมต้องบอกกันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับโลกเรานั้นนานๆจะเจอสักทีแบบนี้เป็นล้านๆคนนะครับซึ่งมันก็เกิดสมัยที่ IS ก็ทำอย่างนี้แล้วก็มีคนพัดถิ่นเป็นล้านๆคนเหมือนกันนะครับจากซีเรียใช่ไหมในพื้นที่ตรงนั้นนะตรงหัวของอิรักขึ้นไปพวก IS นี่ก็คือกำลังของซัดดัมฮุเซนนั่นแหละที่มีอาวุธครบมือแต่ว่าฮุเซนก็แพ้ซัดดัมฮุเซนก็แพ้แล้วตัวเองก็เลยมาตั้งรัฐใหม่นะก็เป็นเรื่องของความคิดของเขาซึ่งมันก็ทำร้ายคนอยู่เรื่อยแล้วก็ใช้ความโหดร้ายนะฆ่าคนเชือดคออะไรเงี้ยเป็นไปเรื่อยจนกว่าจะเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบได้ครับอืมค่ะแต่รอบนี้คุณพงศกรก็บอกแล้วนะคะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของเขาเนี่ยคือตายอย่างมีศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมันฝังเข้าไปใน DNA แล้วความเชื่อเขาเลยนะคะซึ่งในตรงนี้มันน่ากลัวว่าอาจจะถ่ายทอดผ่านทางDNA ที่คุณพงศกรบอกอาจจะไปถึงเด็กๆได้เหมือนกันถ้าเขาไม่เปลี่ยนวิธีคิดเขาเห็นความโหดร้ายไงเขาก็จะอยากที่จะตอบแทนสิ่งที่ได้รับมาแต่ว่าเรื่องนี้มันเรื่องของผู้นำแล้วล่ะต้องคิดกันใหม่ว่าจะทำตัวเหมือนกับทางอัลฟาต้าหรือฟาต้าเนี่ยสมัยก่อนไหมก็คือเขาเคยก่อการร้ายรุนแรงแล้วก็เขาเลิกได้เราก็เลิกได้สินะแล้วก็มีพื้นที่มีที่อยู่อาศัยที่สงบและปฏิบัติศาสนกิจเพราะว่าทำไงก็คงจะลบอิสราเอลจากพื้นที่ไม่ได้แผนที่มันอยู่ตรงนั้นน่ะอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะก็ดีที่สุดแล้วครับค่ะท่าทีของเรานี่ยังไงดีฮะคุณพงศกรค่ะเพราะว่าก็มีคนไทยบางส่วนที่ขอกลับมาบางส่วนก็ไม่ได้ขอกลับมาเราที่เหลืออยู่นี่เราควรจะมีท่าทียังไงดีฮะคือคนที่เหลืออยู่เขาคิดว่าถ้ากลับมามันมี2เรื่องก็คือ1เขาลงทุนไปเยอะเพราะค่าเดินทางหลายแสนอยู่ถ้าเกิดไปทำงานใหม่ๆยังไม่ครบ5ปี3เดือนเนี่ยเขาจะสูญเสียงานนั้นไปนะครับแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินนะพูดง่ายๆอันที่2ก็คือเงินดีก็ได้ประมาณ 50,000 60,000 ขึ้นไปนะครับของแต่ละที่เขาก็สามารถจะเก็บเงินได้แล้วกลับมาได้แล้วก็เชื่อว่าเมื่อสิ่งปฏิบัติการนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยการก่อการร้ายจะลดลงเขาคงเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ทางใต้เนี่ยคงจะขอกลับเข้าใจว่า 5-6,000 คนนะครับต้องอาจจะต้องขอกลับแต่ว่าที่อยู่ตรงกลางเนี่ยน่าจะถึงจะอยู่ใกล้กับแหล่งที่จะมีมาจากเวสต์แบงก์อะไรต่างก็ยังคิดว่าปลอดภัยอยู่แต่ผมเชื่อว่าเขาอยากอยู่มากกว่านะอยากอยู่มากกว่าแต่ช่วงนี้มันไม่ปลอดภัยเท่านั้นเองสิ่งที่รัฐบาลจะทำได้ก็คือพยายามที่จะรักษางานของเขาไว้
นะเมื่อรับเขากลับมาได้ก็อย่าทิ้งนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสูญเสียหลายอย่างในการที่จะที่ขยับมาอาจจะต้องหาทางชดเชยส่งเขากลับไปที่จะไปทำงานเดิมต่อสำหรับคนที่ยังอยากจะกลับคนที่ไม่เอาแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับว่าเขาจะได้กลับไปทำงานเดิมได้ที่ที่นายจ้างไม่เสียชีวิตนะอาจจะต้องคุยกันดีซึ่งไซส์เดลเนี่ยเขาอยากได้คนไทยมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมนี่เป็นคนแรกๆที่เริ่มติดต่อเรื่องให้มีคนไทยเนี่ยไปทำการเกษตรที่อิสราเอลนะครับสมัยพลเอกพิจิตรกุลนิตสมัยนั้นนะครับท่านมีเริ่มกับทางนี้เพื่อจะเอาเทคโนโลยีโนว์ฮาวจากอิสราเอลมาใช้ในประเทศไทยนี่สิ่งที่ตามมาตอนนี้กลายเป็นว่าคนไทยอยู่เป็นหลายหมื่นเลยแล้วก็ทางอิสราเอลก็บอกเองนะครับว่าถ้าไม่มีคนไทยเนี่ยเกษตรเข้าไปไม่ได้เลยเพราะว่าคนอิสราเอลมันแค่ว่ามันรวยแล้วเนี่ยก็ไม่อยากทำงานแล้วเลยเจอเลยใช้จ้างเอาก็ดีไปอย่างแต่ว่าคนไทยกลายเป็นว่าใช่แต่ว่าไม่ใช่แรงงานแบบแรงงานแบบเลเบอร์เฉยมันเป็นแรงงานที่ทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบขบวนการคือได้เทคโนโลยีมาครบหลายคนที่ไปเนี่ยก็จะได้ความรู้ในเรื่องตั้งแต่การดูแลปุ๋ยเปย์อะไรไปเรื่อยกระทั่งหีบห่อส่งขายเลยซึ่งเป็นข้อดีทำให้เขาได้เก่งขึ้นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ถ้าอนาคตมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราเห็นคนไทยอยู่เป็นหมื่นคนเนี่ยลองคิดให้เขากลับมาทำงานเกษตรหรือเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าสิครับแล้วประเทศจะเจริญขึ้นไปอย่าคิดให้เป็นมันจะใช้ประโยชน์ได้ครับค่ะเอ๊ะคุณพงศกรค่ะมันมีข่าวที่ทางฮามาสเนี่ยมีอุโมงค์ลับด้วยนะคะเขาบอกอันนี้เข้าไปจริงๆใช่ไหมคะคืออันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่อิสราเอลบอกว่าสงสัยจะผลีผลาญไม่ได้แล้วเพราะว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะเจอกับดักที่ทำให้พ่ายแพ้กลับมาก็ได้สึกรู้สึกจะเป็นข่าวเมื่อตอนทักเที่ยงนี้นะครับว่าคือจริงๆอิสราเอลเนี่ยเข้าไปแล้วบางส่วนเนี่ยเข้าไปอุโมงค์แล้วก็ไปทำลายไอจรวดที่เขาสะสมอยู่แล้วมันระเบิดขึ้นมาจากพื้นธรรมดาเนี่ยระเบิดขึ้นมาเลยนะก็แล้วก็หลายลูกเลยนะติดต่อกันหลายลูกอยู่ข้างใต้ก็แสดงว่าอุโมงค์นี่มันเชื่อมโยงหมดแล้วเขาเท่าที่รู้เนี่ย40กิโลมั้งนะครับความยาวของอุโมงค์ทั้งหลายแหล่ประมาณ40กิโลเต็มไปหมดเลยแล้วก็บางส่วนก็เชื่อมเข้าหากันแล้วก็เข้ามาในอิสราเอลในประมาณ3กิโลลึกเข้ามาดังนั้นก็โผล่ตรงไหนก็ได้อิสราเอลก็ตามอยู่ครับตามเก็บตามอะไรต่างอยู่แต่ว่าเมื่อเข้าไปบุกทางพื้นดินเนี่ยก็จะหลบตรงนี้แล้วไปโผล่ตรงนู้นแม้ว่าตึกเนี่ยจะถล่มไปแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ปลอดภัยข้างล่างใช่ไหมเขาก็อยู่ปกติไงแล้วจะโผล่แล้วมายิงตรงไหนก็ได้อันนี้เป็นสิ่งที่อิสราเอลต้องคิดให้หนักแต่ว่าถ้าจะถามถึงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็ใช้ปิงแต่ปล่อยคลื่นออกไปเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วล่ะอุโมงค์นี่อยู่ตรงไหนกันบ้างแต่มันเยอะมากไงมันเยอะมากแล้วก็มีหลายเส้นทางมากจนไม่รู้จะตัดจับยังไงก็ต้องค่อยๆลงไปที่อุโมงค์ค่อยๆไล่ไปค่ะเพราะว่าเขาอยู่ในนั้นเขาก็คงมีเขาเรียกว่ามีอุโมงค์ลับมีอุโมงค์ย่อยแล้วก็มีวางกับดักอะไรไว้พอสมควรอันนี้เราก็ดูหนังฮอลลีวูดนะคะก็จินตนาการตามหนังฮอลลีวูดไปนะคะเพราะว่าก็อ่านข่าวแล้วก็เหมือนจะเป็นแนวนั้นแต่ฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าตอนนี้มันเปราะบางมากเลยก็อยู่ที่อิสราเอลแล้วนะคะว่าเขาอยากจะเป็นพระเอกแบบหล่อๆหรือเปล่าแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนเขาเสียชีวิตไปพันกว่านะคะคุณมงคลกรก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมหรือเปล่าแต่ที่แน่กว่าล้างครั้งเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะให้ระยะเวลายาวขึ้นหรือเปล่าหรือว่านับจากเนี่ยเลยเส้นตายมาแล้วเนี่ยสองทุ่มเนี่ยเขาจะเริ่มบุกเข้าไปเลยแต่ถ้าบุกเข้าไปเนี่ยแล้วยังไม่สามารถเอาคนออกได้คุณพงศกรบอกว่าอันนั้นแหละคือความเสียหายมหาศาลทีเดียวโดยเฉพาะชีวิตคนเพราะว่ายังไงแล้วล้านกว่าคนเนี่ยสองล้านคนนี่อพยพไปไม่หมดนะคุณพงศกรคือไปใต้ก็มันไม่หมดจริงๆทำได้ก็คือบุกช้าบุกช้าให้ดูว่าไม่ได้ใครที่คือรือที่จะไปทำร้ายคนยังพอทนอยู่แต่ว่าบุกช้าเขาก็โผล่จากอุโมงค์มายิงได้อีกนะมันยากไปหมดนะไม่ธรรมดาแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องแลกกันระหว่างสงครามคืออย่างนี้แหละมันโหดร้ายครับค่ะก็ตอนนี้เศรษฐกิจอะไรนักธุรกิจก็หวั่นไหวไปหมดเลยนะคะตลาดลงทุนนี่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไม่ไหวนะถึงแม้ผลประกอบการกลุ่มธนาคารจะดีก็ตามนะคุณพงศกรขึ้นไม่ไหวเหมือนกันตลาดหุ้นแต่ว่าวันนี้ทองสำหรับทองของทองไทยนี่ขึ้นทะลุออลไทม์ไฮเลยนะคะต่างประเทศก็ขึ้นมาเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณนึงที่เป็นเซนติเมนต์นะคะว่าคนเริ่มจะไม่ค่อยมั่นใจแล้วเพราะว่าทองคำเนี่ยเขาจะชอบสงครามนะคะอะไรที่มันไม่มีความปลอดภัยเลยที่มีความแน่นอนเนี่ยเขาก็จะกระโดดมาถือทองคำแล้วก็อาจจะปล่อยเงินดอลลาร์ออกไปนะคะมันจะเป็นตรงกันข้ามกันน้ำมันก็ขึ้นมาเหมือนกันนะคุณพงศกร
ขึ้นมาประมาณ 6-7% ค่ะอันนี้น่าจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้เราต้องหวั่นวิตกก็อย่างที่ท่านพงศกรบอกไปนะคะว่ารอบนี้ไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อยาวนานแค่ไหนแต่ท่านมองเอาไว้ว่าประมาณสัก 1-2 เดือนน่าจะจบได้แต่ว่าความเปราะบางที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือความเสี่ยงว่าอิสราเอลจะคิดยังไงนะคะจะบุกเข้าไปเลยหรือเปล่านะคะหลังจากที่พ้นเส้นตาย6ชั่วโมงนี้มาแล้วนะคะความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะคะก็นำมาซึ่งที่เราได้มีการจัดสัมมนาประจำปีของเรานะคะ Meet and Greet ครั้งที่3ค่ะก็คือ Rust Perfect Storm นะคะโอกาสในมรสุมลูกสุดท้ายจริงๆแล้วเราคิดหัวข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีสงครามนี้เกิดขึ้นเลยนะคะเพียงแต่เราค่ะด้วยความที่สัมภาษณ์คนมาเยอะนะคะสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับประเทศมาเยอะเนี่ยก็เลยคิดว่าความเสี่ยงเรายังไม่หมดค่ะแต่ปัญหาเมื่อคือนักธุรกิจนักลงทุนเนี่ยเขามักจะแสวงหาโอกาสเสมอไม่ว่าจะท่ามกลางวิกฤตหรือว่ามรสุมก็ตามแล้วก็ในงานนี้เนี่ยเราก็เชิญทั้งนักธุรกิจนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการสิ่งที่สำคัญนะคะก็เชิญผู้ที่บริหารเงินตัวจริงมาด้วยเดี๋ยวเราจะเห็นรายชื่อเห็นหน้าค่าตากันนะคะว่าเราเชิญใครมาบ้าง นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือบรรดาเซียนหุ้นเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะมาบอกเรานะคะว่าเอ๊ะในแต่ละมรสุมแต่ละลูกเนี่ยเราจะคว้าโอกาสไว้ยังไงบ้าง นะคะหรือว่าเราจะบริหารจัดการความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนยังไงเวลาเลือกหุ้นเรามีวิธีคิดมีแนวคิดยังไงในเรื่องของการเลือกหุ้นนะคะมาเจอกันนะคะวันที่12พฤศจิกายนนี้ก็ปีนึงก็มีครั้งเดียวนะคะที่เราจะได้มาพบปะพูดคุยกันนะคะที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณถ้าใครเนี่ยอยากจะดูรายละเอียดนะคะยังไงเดี๋ยวเราเจ้าหน้าที่จะขึ้น QR code ไว้ให้แล้วก็สแกนแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดนำพาไปนะคะว่ารายละเอียดซื้อหมงซื้อบัตรอะไรมีใครรายละเอียดหัวข้อเป็นยังไงบ้างโชว์ไทม์ของเราจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ